วันนี้เนี่ยพี่กันเนี่ยผมมีท็อปิกหนึ่งที่อยากจะชวนคุยนะครับเห็นพี่กันเนี่ยพูดถึงเกษียณบ่อยเกษียณอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องยอมรับนะครับว่าตอนที่ผมยังเด็กนะเราจะอิงกับคำว่าเกษียณมากตั้งเด็กอ่ะแบบว่าหนังสืออะไรก็จะพูดถึงเกษียณพูดถึง passive income แล้วพอต่อมายุคนึงเนี่ยคำว่าเกษียณหรือ passive income มันเป็นคำแสลงอ่ะแบบเป็นคำเชิญชวนแบบไปทำไม่ดีไม่ร้ายประมาณนี้มันสึกมันสูญเสียความศักดิ์สิทธิ์ไปประมาณนึงนะแต่วันนี้พี่การกลับมาใช้คำว่าเกษียณในมุมของพี่การอ่ะเกษียณมันยังไงบ้างมันมีค่าไหมหรือว่าเฮ้ยมัน impact กับกันยังไงบ้างฮะความหมายของคำว่าเกษียณตั้งแต่ที่พี่รู้จักอ่ะมันคือเป้าหมายของพี่เลยคือเป้าหมายเพราะว่าพี่มองว่าเกษียณคือความสุขพี่ไม่ได้มองว่าเกษียณคืออายุมากนะไม่ได้มองว่าเกษียณคือแก่พี่มองว่าเกษียณอ่ะคือการที่เราสามารถปล่อยวางทางด้านงานได้แล้วเรามีเวลาที่เหลือในการทำสิ่งที่เราอยากทำในชีวิตแต่การที่จะเกษียณได้ของพี่อ่ะคือพี่ก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าพี่ต้องมี passive income เท่านี้เพื่อที่พี่จะสามารถใช้ชีวิตเพียงพอพูดง่ายว่าเพียงพอแต่อย่าลืมว่า passive income มันมาจากสินทรัพย์เราซึ่งพี่รู้ว่าสินทรัพย์เนี่ยมันเติบโตตามกาลเวลาอยู่แล้วพี่ก็เลยทำทั้งชีวิตเพื่อเก็บเงินเพื่อสามารถสร้าง passive ให้ได้ตามที่เราใช้ชีวิตจริงๆแล้วกันแล้วสิ่งที่พี่จะบอกว่าหลังจากพี่เกษียณมาจริงๆแล้วอะมันเปลี่ยนโลกเราเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องงานอีกต่อไปอ่ะมันทำให้มุมมองเราอ่ะเปลี่ยนไปเลยว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้และมีเวลาที่จะไปไหนก็ได้ลองคิดดูว่าถ้าเรามีความรู้สึกนั้นในตัวตนจริงๆแล้วอ่ะเราจะใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเป็นอิสระแล้วถ้าทุกคนได้สัมผัสสิ่งนั้นอ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจเลยว่าความหมายของชีวิตที่เราเกิดมาเพราะอะไรโอ้โหปกติเนี่ยคำว่าเกษียณเนี่ยหรือว่า passive income เนี่ยต้องบอกแล้วว่าผมก็ไม่ได้ยินมานานแล้วแบบไม่แบบเป็นเรื่องที่ good อ่ะแบบมุมมองที่ดีมาสักพักแล้วนะครับแต่พี่การก็ยังคงยืนยันว่าเกษียณกับ passive income ยังเป็นคำที่ดีอยู่เป็นคำที่จำเป็นอยู่และผมได้ยินคำหนึ่งคือว่าเราจะได้พบโลกใหม่ชีวิตใหม่หลังจากที่เรา exit หรือว่าที่เราทำบางอย่างสมบูรณ์ไปแล้วมี passive income แล้วจะได้ชีวิตแบบใหม่อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนพี่ผมเจอพี่กันเนี่ยพี่กันจะมีคำว่าอดทนเยอะแบบเก็บเงินอดออมไม่ยอมไปฟุ่มเฟือยซื้อของอะไรแบบซื้อสวยงามอะไรจะประหยัดทุกเม็ดคิดทุกสระตะทุกดีเทลเพื่อที่ให้บรรลุเกษียณคือเด็กสมัยนี้ก็จะบอกว่าทำไมต้องตึงขนาดนั้นทำไมต้องเขาเรียกว่าเข้มงวดขนาดนั้นล่ะเราเอนจอยกับชีวิตไปด้วยเลยได้ไหมเช่นเราเนี่ยนะครับจะดูหนังบ้างจะไปพักผ่อนจะมีไลฟ์บาลานซ์ออกกำลังกายแต่ถ้าเราเนี่ยจะไปมุ่งมั่นอดทนเกษียณแล้วเมื่อไหร่จะมีความสุขแล้วชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันดีจริงๆหรือไม่พี่กันมองไงบ้างฮะพี่มองว่าอย่างนี้ดีกว่าเกษียณเนี่ยคำที่ทุกคนเข้าใจคือเกษียณเป็นคำในอุดมคติอุดมคติคือการที่เราทำงานมาทั้งชีวิตแล้วเราค่อยเกษียณตอนอายุ60เพราะว่าเราได้เงินจากข้าราชการบำนาญบำเหน็จก็ตามหรือว่าคนที่ไม่ทำข้าราชการเนี่ยถ้าเกษียณจะไม่มีอยู่จริงนะนอกจากไม่จ้างงานแล้วถ้าบริษัทไม่จ้างงานแล้วนั่นหมายความว่าคุณเกษียณถูกไหมแต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณจะเกษียณตอนอายุ60แล้วคุณได้บำนาญหรือบำเหน็จหลังจากเกษียณแต่นิยามความว่าเกษียณของพี่อ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความทุกข์นะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกดดันว่าตัวเองต้องเกษียณให้ได้แต่นิยามคำว่าเกษียณของพี่คือการที่เราต้องมีวินัยในการใช้เงินการวินัยในการใช้เงินอ่ะมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กที่พี่บอกว่าต้องอดทนตั้งแต่เด็กเพราะอะไรเพราะถ้าตั้งแต่เด็กเราไม่มีวินัยแล้วอย่าหวังว่าโตมาเราจะมีวินัยครับอย่าหวังว่าเราอายุ30 40แล้วเราค่อยมาเปลี่ยนนิสัยมันไม่มีอยู่จริงพี่ถึงสร้างวินัยให้กับตัวเองตั้งแต่เด็กที่มีวินัยในการอดออมมีวินัยในการประหยัดมีวินัยในการเลือกใช้ของวินัยตรงนั้นน่ะมันมีไว้เพื่อตีกรอบแต่กรอบเนี้ยจะถูกเปิดเมื่อเราเป็นอิสระภาพทางการเงินคือเมื่อเราเกษียณเราสร้างกรอบไว้ก่อนกรอบเนี้ยมันไว้ยัดอ่ะพี่ทํางานแล้วยัดใส่กล่อง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 แต่คิมรู้มั้ยวันนึงกล่องต้องเต็มถูกป่ะครับวันนึงที่กล่องเต็มแล้วอ่ะพี่มีหน้าที่อย่างเดียวคือใช้ของในกล่อง
แต่ถ้าคนที่ไม่มีกล่องนี้เลยเข้ามาไม่มีการยัดโยน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 แล้วถามว่าเมื่อไหร่เกษียณล่ะเกษียณไม่ได้หมายความว่าแก่นะเมื่อไหร่สามารถหยุดทำงานได้ล่ะเมื่อไหร่สินทรัพย์หรือเงินที่เราทำงานเนี่ยจะสามารถเลี้ยงดูเราได้แล้วพี่เชื่อว่าตั้งแต่พี่โตมาไม่เคยมีใครสอนพี่เรื่องเกษียณเลยไม่มีใครไม่เคยมีใครสอนพี่เรื่องการเก็บออมแล้วนำไปลงทุนเพื่อสร้าง passive income พี่เป็นคนหาความรู้เรื่อง passive income ด้วยตัวเองพี่กำลังจะบอกว่าที่พี่พูดเรื่องเกษียณบ่อยๆกับน้องยุคใหม่รุ่นใหม่ทุกวันนี้เพราะว่าพี่อยากจะเป็นแค่เสียงเล็กๆหนึ่งเสียงที่บอกว่าเกษียณมันมีอยู่จริงนะแล้วเราเกษียณได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องแก่แล้วพี่พิสูจน์มาด้วยตัวเองว่าพี่ทำได้แล้วจริงๆแล้วพี่ถึงเอาโนว์ฮาวทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งปันเลยว่าเฮ้ยพี่เกษียณด้วยอะไรพี่เกษียณด้วยอสังหานะแล้วอสังหามันดียังไงเพราะมันสร้างพาสซีฟได้หลายๆอย่างไม่สามารถสร้างพาสซีฟเป็นมันลี่ได้มันลี่คือพาสซีฟรายเดือนหลายๆอย่างมีพาสซีฟแต่มันพาสซีฟรายปีถูกไหมสมมติว่าแบ่งปันผลก็ตามการลงทุนต่างๆมันปันผลเป็นรายเดือน3เดือน6เดือนหรือบางทีปีนึงแต่ลงทุนกับอสังหาเนี่ยสามารถเก็บค่าเช่าได้ทุกเดือนก็คือเป็นพาสซีฟรายเดือนนั่นหมายความว่าถ้าพี่มีของที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถบ้านค่าอาหารค่าดูแลพ่อแม่ทุกเดือนเนี่ยพี่ไม่ต้องควักจากกระเป๋าตัวเองเลยเท่ากับสิ่งที่พี่มีในกระเป๋ามีเท่าเดิมแต่พาสซีฟเนี่ยครับมาจ่ายให้พี่ทุกเดือนเลยเข้ามาแล้วพี่ก็จ่ายสิ่งที่พี่ต้องใช้เพราะเราคือมนุษย์ที่มีปัจจัย4ปัจจัย5ที่ต้องจ่ายแต่อย่าลืมว่าที่พี่เก็บอยู่อ่ะยังเท่าเดิมนะไม่รบกวนกระเป๋านี้เลยนั่นหมายความว่ากระเป๋าเนี้ยมันจะโตไปเรื่อยๆถ้าพี่นําไปลงทุนถูกที่ถูกทางแล้วพี่ไม่ต้องทํางานเพื่อหาเงินเดือนต่อเดือนสิ่งที่จะบอกต่อคือพี่ไม่ต้องทํางานเดือนต่อเดือนนั่นหมายความว่าพี่มีโอกาสที่พี่ไปลองทําสิ่งใหม่ๆเปิดโอกาสให้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไปลงทุนจันทร์ถึงศุกร์กับความรู้ใหม่ๆการที่เราเปิดโอกาสได้ลองความรู้ใหม่ๆกำลังทำให้เราเติบโตไปในโลกใหม่แล้วโลกใหม่เนี้ยจะทำให้เราต่างจากคนอื่นเพราะว่าถ้าเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์365วันแล้วเราไม่มีเวลาหาความรู้เพิ่มเติมเลยเนี่ยเราออกจากมหาลัยตรงไหนอ่ะเราอาจจะอยู่แค่ตรงนั้นแต่หลังจากที่เรามีเวลาของตัวเองแล้วอ่ะเราสามารถเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถได้สำหรับพี่คือหลังจากที่พี่เกษียณเนี่ยแหละพี่สามารถเพิ่มความสามารถได้แล้วเมื่อไหร่ที่เพิ่มความสามารถได้เพิ่มเงินในกระเป๋าไปด้วยครับโอ้เฮ้ยผมได้ยินมิติใหม่ของเกษียณนะบางคนอาจจะคิดว่าเกษียณเนี่ยก็คือการหยุดทำงานแล้วก็กินเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าไปพักผ่อนใช้ passive income แต่เพื่อนก็จะบอกว่าพอเกษียณปุ๊บเนี่ยทำให้เราเขาเรียกว่าปล่อยวางหรือความกังวลเรื่องของรายจ่ายในแต่ละเดือนทำให้เราเนี่ยมีเวลาที่ไปศึกษาอะไรใหม่อาจจะสร้างโอกาสใหม่หรือจะสร้าง S curve ใหม่ของชีวิตเงินก็เยอะขึ้นอาจจะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเรามีภาระเยอะเรามีค่าใช้จ่ายเรามีภาระที่บ้านต้องดูแลเมกาออกจากงานเมกาจะทิ้งอะไรที่มันคงไปทำให้เราก็เลยไม่กล้าเสี่ยงพอไม่กล้าเสี่ยงปุ๊บโอกาสที่มันดีๆเพื่อนใหม่ๆก็ไม่เจอแต่ก็เสี่ยงเนี่ยมันเป็นเหมือนหนทางนึงให้ปลดล็อกความเสี่ยงที่เราเคยกลัวทั้งหมดแล้วก็ได้เริ่มอย่างมั่นใจเพราะเรามั่นใจว่ามีรายได้ที่ไหลมาทุกๆเดือนอย่างแน่นอนถูกไหมฮะถูกต้องครับพอเก็ตละนั้นเนี่ยขอท่านกลับไปในเด็กๆก่อนนะผมเชื่อว่าผมไม่รู้แล้วเด็กรุ่นนี้เป็นยังไงแต่ที่ผมได้ยินนะผมรู้สึกว่าหลายคนก็ไม่ใช่เชื่อเรื่องเกษียณไม่ใช่เชื่อเรื่องเงินอดออมด้วยอาจจะเพราะสมัยนี้ดอกเบี้ยมันน้อยมากอ่ะ 1% ต่อให้หุ้นปันผลก็ไม่ได้เยอะนะฮะและหลายตัวก็ไม่ได้เยอะจริงๆนะต่อให้หุ้นกู้ก็ไม่ได้เยอะนะครับพี่กันนะแล้วก็มีคำพูดของเด็กรุ่นใหม่บอกว่าเป็นแบบเกิดมายุคนี้เนี่ยเกิดมาใช้เงินนะครับเขาบอกว่าไงฮะโอ้ยเขาไม่คิดเกษียณกันแล้วใช้ให้หมดเพราะว่าการเกษียณหมายถึงว่ามันอาจจะไกลเกินความฝันอ่ะเขาเคาะแล้วว่าสมมตินะจะมีเงินตั้ง1ล้านอ่ะถ้าออมเดือนละหมื่นอันนี้เดือนละหมื่นนี่ถือว่าเยอะสำหรับเด็กยุคนี้นะเอาไปเป็นตัวเลขแล้วจะได้เห็นภาพชัดว่ายุคนี้เนี่ยเหนื่อยขนาดไหนนะครับพี่กันเดือนละหมื่นปีนึงอ่ะเกเร2เดือนแสนเดียวเองล้านเดียวเนี่ยต้องมีต้อง10ปีนะ10ปีแล้วหมื่นนึงผมเชื่อว่าหมื่นนึงนี่ก็ไม่ใช่คนทุกคนเก็บได้นะพอเขามองว่ามันไกลเกินฝันน่ะก็โอ้โหใช้เงินดีกว่าเว้ยกูมีความสุขวันนี้แล้วพอประเด็นคือมีคนมาว่าเขาว่าทำไมคุณไม่เก็บเงินไม่ออมเงินทุกเจน Y เจน X เจนอะไรเนี่ย Baby Boomer บอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ออมเงิน
ขาก็จะสวนกันไปว่าก็คนรุ่นเธอนั่นแหละทำให้เกิดทุนนิยมที่ทำให้มันใช้ชีวิตยากแบบเนี้ยมองไงบ้างพี่ใหญ่มองไงบ้างพี่มองว่าสุดท้ายมันกลับมาที่เป้าหมายของเราเลยว่าเรารู้เป้าหมายตัวเองหรือเปล่าคือถ้าเราไม่รู้เป้าหมายตัวเองเลยอ่ะแน่นอนสิ่งที่คิมพูดอ่ะนั่นคือสิ่งที่พี่จะทำเหมือนกันถ้าพี่ไม่รู้เลยพี่แค่เกิดมาสมมตินะเกิดมาพี่เข้าโรงเรียนใช่ไหมพี่เข้ามหาลัยเสร็จปุ๊บเรียนจบมาถูกบอกว่าต้องทำงานบริษัทใหญ่ๆพี่เข้าไปทำงานบริษัทใหญ่ๆทำงานไปเรื่อยๆถามว่าตรงไหนคือจุดที่เรามีเป้าหมายในชีวิตแต่วันนี้พี่พูดอย่างนึงที่ต้องยอมรับเลยว่าคนที่จะเกษียณเร็วได้อาจจะไม่ใช่อาชีพพนักงานประจำเพราะมันจะกลับมาเหมือนที่คิมพูดเลยว่าเก็บแค่เดือนละหมื่นอ่ะ10ปีกว่าจะได้1ล้านนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายเลยว่าปีนึงเราต้องได้เป้าหมายเท่าไหร่เพื่อจะเกษียณเท่าไหร่อ่ะจะไม่มีทางที่จะได้เกษียณสิ่งที่พี่กําลังจะบอกคือแค่เรารู้ว่ารู้จักคําว่าเกษียณก่อน1 2แค่เรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะเกษียณที่ passive income เดือนละกี่บาทแล้วนั่นน่ะเอามาตีเป็นยอดรวมว่าบัดเจ็ตเราจะต้องได้เท่าไหร่ถ้าเราไม่มีแม้แต่แผนที่ว่าเราจะเกษียณเมื่อไหร่เกษียณเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงความหมายของเกษียณเพราะอยู่คนละโลกกันคนที่พูดถึงโลกเกษียณคือคนที่มีแผนการวางแผนอนาคตแต่ถ้าคนที่พูดคำว่าเกษียณไปทำไมแล้วจะเกษียณได้ยังไงอันนั้นน่ะอาจจะต้องเปลี่ยนทำความเข้าใจคำว่าเอ๊ะเป้าหมายของเราคืออะไรนะแล้วเราอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่นะอาจจะแปลความหมายเงินเก็บเท่ากับเกษียณก็ได้เพราะเงินเก็บคือเงินเก็บก้อนแรกเพื่อเอาเงินนั้นไปลงทุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำหรับพี่ลงทุนกับอสังหาพี่พูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายเนาะพอพี่ลงทุนกับอสังหาปุ๊บอะเงินที่พี่เก็บมาได้อะเก็บมาทั้งชีวิตอะ8ปี10ปีพี่ค่อยนำเงินเนี้ยไปซื้ออสังหาเท่ากับพี่ไม่มีเงินแล้วนะแต่พี่มีสินทรัพย์ครับเสน่ห์ของสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาคืออะไรรู้ไหมครับไม่มีมูลค่าตายตัวคือไม่ได้หมายความว่าพี่จ่ายสิ่งนี้ไป10บาทอะแต่คนอื่นเห็นว่าสิ่งนี้10บาทนะเพราะ10บาทพี่รู้คนเดียวครับแต่มูลค่าตลาดมูลค่าสินค้าอาจจะอยู่ที่15บาทอาจจะอยู่ที่20บาทสิ่งที่พี่กำลังจะบอกคือเงินสดไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่ถืออะทุกคนเข้าใจถูกต้องแล้วแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือยิ่งถือเงินสดนานเท่าไหร่อ่ะโอกาสต่อการเกษียณจะน้อยลงเท่านั้นมันต้องทำความเข้าใจของค่าเงินเป้าหมายและเข้าใจคำว่าเกษียณในรูปแบบของเราพี่เชื่อว่าทุกคนมีความหมายเกษียณแตกต่างกันเนาะแต่สิ่งที่พี่มาพูดเกษียณในวันนี้คือเกษียณเพื่อที่เราจะได้สามารถใช้ชีวิตจริงๆแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยจะนำสู่การที่เรามีคุณค่าต่อชีวิตเราแล้วเราจะมีความสุขด้วยในการใช้ชีวิตทุกวันโอเคผมรีแคปอย่างนี้ผมเห็นภาพว่าคำว่าเกษียณเนี่ยไม่ใช่คำที่แบบอยู่ดีก็จะมาเนาะเราไม่ตั้งใจเกษียณไม่ได้นะสมมติผมอาจจะมีตังก็จริงนะหรือว่าผมอาจจะแบบมีรายได้ที่เยอะก็จริงแต่ถ้าผมไม่คิดถึงเรื่องเกษียณไม่คิดถึงเรื่องการเอาเงินไปวางในทรัพย์สินที่แบบได้ปันผลหรือว่าได้ค่าเช่าอะไรมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกษียณอยู่ดีถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าคนพูดถึงเกษียณเนี่ยแปลว่าพี่การบอกว่าเขามีเป้าหมายแน่ๆเขามีวางแผนเกษียณมาจากว่าโอเคเวลาเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ต้องมีเงินเท่าไหร่มีทรัพย์สินเท่าไหร่มันถึงจะเป็นการเกษียณนั้นถ้าบอกจริงเกษียณอาจจะเป็นแค่การวางแผนทางการเงินหรือถ้าเราเรียกให้ผมเข้าใจคืออาจจะเป็น financial freedom ไหมแบบว่าอิสระทางการเงินใช่ใช่เกษียณเท่ากับอิสระทางการเงินอิสระทางการเงินและอิสระทางเวลาแล้วต่อมาคืออิสระทางความคิดด้วยพอเมื่อเกษียณนะเราจะนึกออกไหมเราไม่ต้องกังวลเรื่องสมมตินะตื่นเช้ามาต้องขับรถไปนึกสภาพว่าพนักงานทำงานตื่นเช้ามาต้องตื่นกี่โมงก่อน6โมงตื่นมาอาบน้ำแต่งตัว 7-8 โมงขับรถอีก3ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึงที่ทำงานทำงานกลางวันเลิกงาน5โมงเย็น6โมงเย็นขับรถกลับบ้านอีก2ชั่วโมงถามว่าเอาเวลาไหนไปใช้ชีวิตแล้วถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้วางแผนการเงินด้วยถามว่าจะเอาเวลาไหนไปหาสิ่งที่เรารักในชีวิตคือเป้าหมายเนี้ยอาจจะเป็นเป้าหมายที่ลึกหน่อยนะว่าแต่ละคนอาจจะมีความสุขแตกต่างกันเนาะลองหาความสุขของตัวเองให้เจอความสุขของการเกษียณของเราบางคนอาจจะไปอยาก
อยู่ในอยู่ไร่อยู่สวนทำสวนเลี้ยงสัตว์หรือว่ากลับไปอยู่บ้านเกิดเพราะว่าเราสามารถย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดได้แต่ละคนมีเป้าหมายต่างกันนิยามคำว่าเกษียณคือทำสิ่งที่เรามีความสุขได้ในเวลาชีวิตที่เรายังมีเหลืออยู่พี่ว่านั่นคือน่าจะเป็นนิยามคำว่าเกษียณของพี่อ๋อเก็ตเลยฮะนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องของไกลตัวนะผมว่ามันเป็นเป้าหมายทางการเงินนะของทุกคนน่ะคุณอยากจะปลดข้อกังวลเรื่องการเงินคุณมีชีวิตที่คุณเลือกได้เพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาก็ต้องทำสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่ได้เลือกก็ได้ไม่ได้ชอบแต่ว่าด้วยความจำเป็นในช่วงเวลานั้นด้วยจังหวะจากคนของมันจำเป็นต้องทำที่นี่ต้องเดินทางทำไม่อยากทำแต่ว่าก็กลัวว่าแค่ช่วงเวลานึงไงแค่ช่วงเวลานึงเหมือนที่คิมบอกว่าต้องมีวินัยอดทนใช่ตอนจุดเริ่มต้นที่สร้างอ่ะมันต้องทั้งวินัยทั้งอดทนทั้งระเบียบต่างๆที่เราต้องยัดในกรอบนี้ให้ได้แต่ผ่านเวลาผ่านไป10ปีเชื่อสิว่ามันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับที่เราอดทนประหยัดวินัยมัธยัสถ์แต่ต้องเรียนรู้กับการลงทุนไปด้วยนะที่ลงทุนที่ถูกต้องแล้วลงทุนจริงๆแล้วสิ่งที่มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มจริงๆไม่ใช่ที่โฆษณาไม่ใช่ที่เขาบอกกันหรือไม่ใช่ที่บางคนประสบความสำเร็จแล้วฟังมาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะจะเป็นตัวหลุมหลอกเราให้เราตกกับเมื่อเราเก็บเงินมาทั้งก้อนเกิดเราไปลงทุนผิดที่ก็หมดเลยเป้าหมายเกษียณแล้วเราก็แก่แล้วด้วยครับแล้วเราก็จะกลับมารีไซเคิลเดิมแบบพลังงานที่น้อยลงโอเคผมว่าเริ่มเห็นภาพตรงกันแล้วก็คือเกษียณเนี่ยคือ financial freedomทุกคนมีอิสระทางการเงินที่จะเลือกชีวิตตัวเองแล้วก็เลือกที่เอาไม่ทำอะไรทำอะไรได้ถูกไหมครับแล้วคำถามคือเท่าไหร่ล่ะมันไม่เท่ากันเนี่ยบางคนมันผมต้องมีเป็นร้อยล้านหรือเปล่าถึงจะเกษียณได้เมื่อไหร่ผมจะควรพออย่างผมเนี่ยพอแล้วหรือยังเนี่ยขอคุยกับพี่กันหน่อยนะฮะครับเท่าไหร่ถึงจะพอในมุมของพี่กันวัดยังไงพี่ว่าเอาจริงเริ่มเป้าหมายแรกนะพี่ตั้งเป้าไว้เล็กมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราเป้าใหญ่เกินไปเราจะแตะไม่ถึงสำหรับพี่ตั้งเป้าให้แตะถึงยกตัวอย่างคิมว่าพี่ต้องการแค่เดือนละ 20,000 บาทโดยที่พี่ไม่ต้องทำงานสมมติเดือนละ 20,000 บาทเดือนละ 20,000 บาทพี่จะได้ปีหนึ่งก็คือ 240,000 ถูกไหมครับ240,000พี่เอามาคิดเลยว่าพี่ต้องลงอสังหาเท่าไหร่ถึงได้ 240,000 แล้วอสังหาแรกที่พี่ลงไปพี่ก็ได้เดือนละปีละ 18,000 บาทก็คือพี่เอาเงิน3ล้านบาทอันนี้คือบททดสอบของการเกษียณของพี่เลยพี่มีเงินเก็บทำงานมาทั้งชีวิตนะเก็บเงินได้3ล้านบาทแรกพี่เอา3ล้านบาทแรกเนี่ยไปลงกับอสังหาซึ่งอสังหาเนี้ยให้ผลตอบแทนพี่อยู่ที่เดือนละ 18,000 บาทพี่ก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อพี่ปล่อยเช่าผู้เช่าอ๋อถ้ามันเป็นโลเคชั่นดีมันมีผู้เช่าเลยทันที 18,000 บาทอ๋อพี่เหลืออีกกับแค่ 2,000 เองนี่ที่พี่จะต้องได้ 20,000 บาทสมมุติพี่คิดเป้าเนี้ยเป็นเป้าแรกเลยนะนั่นหมายความว่าพี่ค่อยๆสะสมได้นี่พี่ก็อ่ะอันแรกคือ 18,000 ก่อนพี่ทำงานเก็บเงินไปพอทำธุรกิจมาได้ก็หาเงินก้อนที่2เนี้ยไปลงทุนอีกก้อนนึงสมมุตินะไปลงทุนอีกอสังหาหนึ่งพี่มี3ล้านบาทพี่ลงทุนไปพี่ได้ผลตอบแทนสัก 16,000 พี่เอา 16,000 มารวมกับ 18,000 เฮ้ยมันเริ่มเกินที่เราตั้งไว้แล้วนี่นั่นหมายความว่าที่พี่บอกคือไม่ใช่พอเกษียณปุ๊บเลิกทำงานเลยนะคนที่ทำงานจนเกษียณได้จะมีตรงนี้แล้วตรงนี้จะทำให้เราอ่ะใช้เวลาทำงานน้อยลงเท่ากับเรามีเวลาส่วนตัวมากขึ้นทำงานน้อยลงแต่ได้ตังค์มากขึ้นแล้วเมื่อเราลองทำจริงๆแล้วเราจะเข้าใจกลไกของ cash flow ของเงินที่มันหมุนเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทำงานพี่เข้าใจจริงๆคือมีเดือนหนึ่งที่พี่ป่วยคือพี่ไม่สามารถเข้าออฟฟิศไปทำงานได้เลยไม่ได้ hand on อะไรเลยธุรกิจยอดขายตกธุรกิจยอดขายตกแต่เงินวันที่หนึ่งปุ๊บเงินเข้าบัญชีตึ้งมันทำให้พี่ตื่นเลยอะว่าเฮ้ยพี่กำลังยุ่งกับทำสิ่งที่วันหนึ่งถ้าพี่หยุดอะพี่ไม่มีรายได้เลยนะหรือถ้าพี่ป่วยแต่ถ้าพี่เอา365วันอะ
มาทำกับอสังหา 100% อ่ะพี่จะสะสมไอ้ก้อนเนี้ยได้กี่ก้อนก้อน1ก้อน2ก้อน3ก้อน4หลังจากนั้นพี่เลยเปลี่ยน mindset ตัวเองเอาเวลาที่มีทั้งหมดมาให้อสังหาเพื่อที่พี่จะสะสมก้อน passive income เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องกดดันตัวเองเมื่อไหร่ที่เราตั้งเป้าแล้วมันแค่การตั้งเป้าแต่เมื่อไหร่ที่เราลงมือทำแล้วเราจะเข้าใจแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจแล้วเราจะปรับแผนได้ครับสเต็ปแรกขอให้วางเป้าหมายก่อนวางเป้าหมายให้ได้ว่าเราต้องการเท่าไหร่นะตั้งเล็กๆ10,000ก็ได้10,000ต่อเดือนก็ได้แล้วเอา10,000ไปคูณกับสินทรัพย์ดูจะเลือกลงทุนกับสินทรัพย์อะไรพี่ขอยกตัวอย่างอสังหาแล้วกันเนาะถ้าอสังหามี1 ล้านบาทอ่ะเอาแย่ที่สุดเลยนะที่เรา worst case เลยคือ 5% ถูกไหม 5% ปีหนึ่งได้ 5,000 เอ้ยปีหนึ่งได้ 5,000 1ล้านปีไม่ใช่ดิปีหนึ่งได้ 50,000 ครับแต่ถ้าเราลงทุน2ล้านปีหนึ่งเราได้ 100,000 เท่ากับ 100,000 เนี่ยมาถัวเฉลี่ยต่อ1เดือนเราได้เกือบ 10,000 แล้วนะแต่ถ้าเรา 10,000 นี่อย่าลืมว่าราคาสินทรัพย์2ล้านเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆด้วยตามมูลค่าที่ดินแต่ไอ้พาสซีฟเนี่ยมันจะบิ้วไปเรื่อยๆด้วยกันพี่ว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจของแผนที่วันนี้พี่อาจจะมาบอกแผนที่แล้วกันว่ามันมีเลี้ยวซ้ายก็ได้นะเลี้ยวขวาก็ได้นะหรือจะตรงไปลองเลือกจัดสรรสิ่งที่เข้ากับเราที่สำคัญที่สุดลองทำความเข้าใจและเรียนรู้การลงทุนสิ่งนั้นด้วยครับเอาจริงเครื่องมือก็มีเยอะเนาะถ้าบางคนก็อาจจะชอบอย่างอื่นนะมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างแต่พี่สามารถผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเดียวคือสิ่งที่พี่ทำมาขอยกตัวอย่างแค่หนึ่งเรื่องแต่ทุกคนสามารถไปศึกษาดีฟดาวของแต่ละเรื่องที่จะเกษียณได้โอเคโอเคพี่ผมฟังดูเนี่ยถ้าจะต้องการเงินไม่ต้องการแบบเป็นร้อยล้านพันล้านนะเราก็ต้องการแค่พาสซีฟอินคัมหรือว่าเงินที่มีรายได้ที่เราไม่ต้องทำงานเนาะจากค่าเช่าบ้างจากดอกเบี้ยบ้างเนี่ยประมาณ20,000ก็อยู่ได้แล้วนะแบบอยู่ได้หมายถึงว่าไม่ได้บอกต้องรวยนะแบบเฮ้ย20,000เอาอะไรมารวยวะคุณผมยังไม่ได้รวยเลยแต่หมายถึงว่าอย่าเพิ่งไปตั้งเป้าว่าเฮ้ยคุณจะต้องรวยอู้ฟู่แต่ passive income หรือว่าตัวอิสระทางการเงินเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่แบบ cover ตัวรายจ่ายประจำเช่นค่ากินค่าใช้ค่าคงอยู่ของเราเนี่ยนะไม่หมายความว่า20,000อาจจะไม่ทำให้คุณร่ำรวยหรอกแต่ให้คุณเนี่ยมีกินแล้วก็เขาเรียกว่าอิสระต่อเรื่องของเวลานะครับก็คือไม่ทำงานก็อยู่ได้แต่อาจจะไม่ดีนะไม่ถึงว่าไม่รวยนะแต่อยู่ได้พี่เล่าเรื่องนึงให้คิมฟังเอาไหมว่า พี่เคยเลิกเที่ยวไป3ปีเลิกเดินทางไป3ปีเลิกเที่ยวเลิกเที่ยวเลยพี่มีเที่ยวหลายอย่างพี่เที่ยวต่างประเทศ oh, okay. เดินทางเที่ยวหรือว่าใช้เงินในการเดินทางเที่ยวคือถ้าคนติดตามพี่มันจะเห็นว่าพี่เดินทางบ่อยพี่เที่ยวบ่อย แต่พี่จะบอกว่าพี่อะเลิกเดินทางเลิกเที่ยว3ปีเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่เก็บเงินที่พี่ไม่ได้เดินทางทั้งหมดเนี้ย3ปีมาซื้ออสังหาแล้วเมื่อไหร่ที่พี่เก็บเงินพอที่จะซื้ออสังหาคือ3ปีเนี้ยลงไปปุ๊บอะ passive income จากอสังหาเนี่ยทั้งก้อนพี่ใช้เพื่อเที่ยวทุกเดือนเท่ากับพี่เที่ยวฟรีพี่ไม่ต้องจ่ายทุกเดือนนี้พี่เที่ยวทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วพี่ไม่ต้องจ่ายค่าเที่ยวตัวเองเพราะว่าพี่ได้ทำงาน3ปีจ่ายค่าเที่ยวพี่ไปแล้วแล้วทุกวันนี้ค่าที่พี่อยู่ในสินทรัพย์เป็นอสังหาเงินที่พี่ทำงาน3ปีเนี้ยมาอยู่ในก้อนเนี้ยแล้วก้อนเนี้ยเพราะว่าพี่มีพาสซีฟสมมุตินะค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำพออยู่แล้วถ้าพี่อยากเที่ยวอีกพี่ก็แค่ทำงานพี่ก็แค่เก็บเงินน่ะเพื่อซื้ออสังหาเพิ่มอีกก้อนนึงแล้วก้อนเนี้ยบอกเลยว่าใช้เพื่อเที่ยวทุกเดือนเข้ามาแล้วพี่ไม่ต้องหาเงินเพื่อมาเที่ยวแล้วถูกมั้ยครับอสังหาได้จ่ายพาสซีฟอินคัมให้พี่เที่ยวทุกเดือนได้โดยที่พี่ไม่ต้องออกตังค์เองผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่คนเนี่ยไม่ค่อยรู้กันนะพี่การเนาะคือก็คือพลังของดอกเบี้ยพลังของค่าเช่าพลังของการปันผลของแอสเซทอ่ะหลายคนอาจจะประเมินมันต่ำแต่ความจริงแล้วพอมันสะสมได้นานพออ่ะคุณได้เที่ยวฟรีนะคุณได้แบบไปเที่ยวไปเล่นฟรีหรือได้เงินฟรีๆมาเลยนะมันคล้ายๆกับเงินฟรีๆนะเพราะว่ามันคือการปันผลจากดอกเบี้ยอะไรแบบนี้นะครับตัวที่ถูกต้องบางครั้งเราอาจใช้แรงในการแลกนะแล้วว่าชุดมันต้องแลกก่อนอ่ะตอนต้นอ่ะคือมันถึงพี่จะพูดถึงเสมอว่าตอนจุดเริ่มต้นมันจะหนักนะมันจะเหนื่อยนะมันจะต้องทุ่มเทนะมันไม่มีการที่เราสบายๆแล้วเราจะได้มามันต้องทุ่มเทแต่การทุ่มเทนั้นอ่ะเรามีแผนที่อยู่ในมือเรารู้ว่าเราใกล้ถึงแล้วอ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราใกล้ถึงแล้วอ่ะเราจะเห็นปลายทาง
แต่เมื่อไหร่ที่เราถึงปลายทางแล้วอะเราจะมองย้อนกลับไปมันช่างคุ้มค่าเหลือเกินแต่ถ้าเราไม่มีแผนที่เราไม่ทุ่มเทเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่มีทางถึงปลายทางครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะได้พักจะได้เป็นอิสระทางการเงินแต่เนี้ยผมเข้าใจนะไปพูดยากเพราะว่าอะไรพี่กันเพราะว่ามันเหมือนกับคนที่ไม่เคยได้อ่ะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันมีความสุขแค่ไหนหรือว่ามันว้าวขนาดไหนอย่างที่พี่กันพูดเนี่ยผมว่าประสบการณ์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเฮ้ยมันไม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอวะมีค่าเช่ามาแล้วมันเที่ยวฟรีด้วยเหรอวะหรือว่าแบบนอนแล้วตอนป่วยแล้วก็มีเงินมาซึ่งบางคนมันเพิ่งเข้าใจตอนประสบการณ์ส่วนตัวใช่พี่ว่ามันเกิดขึ้นจากการประสบการณ์ส่วนตัวที่เราได้เจอมันเหมือนก้าวบนไดอะคิมก้าวแรกยังแค่เหมือนคำในนิยามอ่ะแต่พอก้าวที่สองได้เข้ามาในบัญชีจริงๆแล้วมันเริ่มเห็นโอกาสใหม่นึกออกไหมครับโอกาสทีละก้าวมันต้องก้าวทีละก้าวจนก้าวที่พี่มองว่าเฮ้ยถ้าพี่ไม่เที่ยวเลยเก็บเงินเลยแล้วอนาคตอ่ะให้อสังหาหนึ่งจ่ายค่าเที่ยวให้พี่เฮียโคตรเจ๋งอ่ะเออมันเจ๋งมากนะเออตอนนั้นที่คิดได้คิดเราก็รู้สึกว่าเอออย่างนั้นเราลุยไปเลยละกันกับการที่เราจะลองทำสิ่งนี้ดูแต่มันก็เสียเวลา3ปีกับการที่ไม่ได้เที่ยวแต่พี่มองว่าวันนี้มันช่างคุ้มค่าเหลือเกินเพราะว่าอย่าลืมว่าสินทรัพย์เงินที่พี่ลงไปวันนั้นอ่ะวันเนี้ยมูลค่ามันขึ้นมาเท่าตัวละเออซึ่งถ้าถามวันเนี้ยพี่ต้องทำงาน6ปีนะเพื่อจะซื้อสิ่งเนี้ยมันระยะเวลามันไม่รอด้วยนะระยะเวลาสินทรัพย์ไม่รอคนนะถ้าเราเริ่มช้าเราจะสามารถถึงเป้าหมายช้าด้วยนะครับเอออันนี้พูดในมุมของพวกดอกเบี้ยทบต้นเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่8ใช่ไหมฮะดอกเบี้ยทบต้นที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้เล่าให้ฟังได้บอกว่าเฮ้ยจริงมันมีพลังมากเลยนะเราเนี่ยก็ควรที่จะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับเวลกับการเงินของเราด้วยนะครับแต่ผมขอพูดในมุมของคนรุ่นใหม่ในการเพราะว่าอย่างที่บอกมันเราคุย EP แรกด้วยกันสิ่งยั่วยุมันเยอะเป็นการผลาญเงินเพื่อนๆก็ใช้เงินเพื่อนๆก็ดูรวยเพื่อนๆก็ดูนู่นดูนี่แล้วเอามาอวดการอะไรแบบนี้เนี่ยพอเราแบบกลับเลยแล้วอดทนเพื่อนๆไปกินแมคโดนัลด์ไปกิน KFC ฉันต้องกินข้าวแคนทีนโรงอาหารเพื่อนๆชวนเที่ยวไอ้นี่ก็ไปเพื่อนก็แซะว่าเฮ้ยไม่เอาพักพวกไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงเข้าสังคมไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นมันจะเจอแรงกดดันหรือเปล่าแรงถักถางหรือไม่แล้วกว่าจะถึงเป้าหมายเนี่ยบอกว่า6ปีต้อง3ปีกว่าจะเก็บก้อนแรกเนี่ยผมไม่เหี่ยวตายก่อนเหรอผมเป็นสัตว์สังคมแล้วเพ่ยังไงวะพี่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนพอเราจะปฏิเสธอุปสรรคทั้งหมดได้เลยถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนพอทุกอย่างที่วิ่งเข้ามาในหัวเรามันสอดคล้องกับเป้าหมายแล้วหรือเปล่าถ้ามันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายอ่ะเราจะปฏิเสธได้อย่างไม่สงสัยจุดเริ่มต้นมันอาจจะมีไขว้เขวบ้างเนาะแต่ถ้าเรายิ่งกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันสอดคล้องกับเป้าหมายเราหรือเปล่าแล้วเราต้องยืนหยัดสิ่งที่เราพูดมาหลายๆ EP ที่ผ่านมานั่นคือการบ่มเพาะที่เป็นที่ถึงเกษียณด้วยนะก็คือบางทีเส้นทางนี้มันจะต้องโดดเดี่ยวเพราะมันต้องปฏิเสธหลายๆอย่างเพราะมันกำลังจะแลกกับเป้าหมายที่เรามันจะเกิดขึ้นเร็วในชีวิตเราแต่ลองให้สังเกตมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตคนอื่นๆนะครับเพราะว่าเส้นทางโดดเดี่ยวเนี้ยมันจะพาเราไปถึงบางที่ที่เราเดินมาคนเดียวเส้นทางนั้นก็คือหนึ่งในนั้นคือการเกษียณเหมือนกันโอ้มันไม่ใช่ทุกคนจะเกษียณได้นะฮะนี่มีคอมเมนต์หนึ่งดีมากเลยนะผมจะมาท้าทายเฉลยพี่กันนะฮะนี่พี่บูบอกว่าถ้าทุกคนเกษียณกันหมดแล้วใครจะทำงานมาจ่ายภาษีให้ประเทศเข้าคุณกันคนทุกคนรวยหมดเกษียณหมดเกษียณก็จ่ายครับเกษียณต้องจ่ายค่าเช่าค่าเช่าก็คือเป็นภาษีบุคคลครับคือผมมองทำงานพี่ใครทำงานนี่ผมแบดบอยเลยแล้วใครทำงานใช่ไหมครับ พี่คิดว่าคนที่ยังรักการทำงานก็ยังทำงานอยู่คนที่รักการทำธุรกิจก็ยังทำธุรกิจอยู่พี่ที่พี่พูดไปเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนใจใครได้แต่เราแค่พูดเป็นทางหนึ่งทางพี่เกษียณมาพี่ก็ต้องปล่อยเช่าให้กับร้านค้าคือเจ้าของธุรกิจถูกไหมเจ้าของธุรกิจก็คือคนที่รักการทำงานรักการทำธุรกิจนึกออกไหมคือทุกคนมีอาชีพมีสายงานที่ตัวเองรักอยู่แต่บางคนที่ทำอาชีพไปแล้วไม่รู้เป้าหมายว่าทำไปเพื่ออะไรอาจจะหลงลืมไม่ได้เก็บเงินโซนหนึ่งแบ่งความปลอดภัยกับการที่เราแก่ไปยังมีสินทรัพย์บางก้อนที่
เหมือนที่พี่พูดอะไม่ป่วยเราไม่ตื่นรู้นะไม่ป่วยเราไม่รู้นะว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินเข้ามาเดือนนึงเราอยู่ได้ไหมอย่ารอให้ถึงสิครับเพราะว่าถ้าเราถึงแล้วอะเราอาจจะกลับมาย้อนแก้ไม่ได้วันนี้เราจะพูดเป็นอีกหนึ่งหนทางเนาะการเกษียณที่ทำให้เราได้วางแผนละกันแต่คนที่ทำงานอะก็ยังทำงานวันยังค่ำพี่ก็ยังทำงานอยู่หมายความว่าทำงานวันละชั่วโมงอาทิตย์ละ5ชั่วโมงบ้างอะไรเงี้ยแต่เวลาทำเวลาน้อยกับผลลัพธ์ที่มากแต่คนที่เอาแรงไปแลกงานอ่ะถ้าวันหนึ่งหยุดเอาแรงไปแลกหรือวันหนึ่งไม่มีแรงอ่ะจะเอาเงินจากไหนจริงนี่ใครมีคำถามมาถามต่อได้เลยครับนี่นะ เป็นแบดบอยแบดบอยเลยนะฮะไม่เข้าถามไม่เข้าถามพี่ดวงผมบอกว่ามันเกษียณไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะแล้วก็ต่อให้พูดเนี่ยไม่มีใครเขาทุกคนเขาทำหรอกคือผมเหมือนมีอันแรกเหมือนเศรษฐีคนหนึ่งเขาบอกว่าให้คุณแชร์หมดอย่างเงี้ยคุณไม่กลัวคนอื่นเขาทำหมดแล้วก็จะรวยหมดเหรอรวยแข่งคุณเหรอเขาบอกโอ้ไม่ต้องหรอกเขาไม่ทำกันหรอกนะครับอันนี้ก็จริงคือผมว่าความสุขคนต่างกันความอดทนของคนก็ต่างกันเป้าหมายความคนอยู่ในเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นจะมีคำพูดคำที่แซวเขาว่าก็ผมจะกินชาบูผมไม่ได้อยากจะเกษียณอยากกินชาบูวันนี้อยากจะดูหนังวันนี้ไม่ได้อยากจะไปดูหนังอีกสิบปีเว้ยเดี๋ยวหนังไม่มีดูหมดมันก็จะมีแล้วแต่มันแล้วแต่คนนะพี่กันนะว่าคนเขาจะแมเนจชีวิตอย่างไรผมคิดว่าการเกษียณเนี่ยมันต้องแยกแยะว่ามันเป็นแค่การจัดการแมเนจเมนต์เรื่องของ personal finance คุณวางแผนอย่างไรคุณวางแผนได้ดีเรื่องเงินคุณก็จะมี choice มากในมุมผมนะพี่กันผมคิดว่าถ้าเรามีเงินที่เพียงพอเราจะมีตัวเลือกที่เยอะแต่ถ้าเรามีความมั่นคงทางการเงินน้อยแล้วก็จะมีตัวเลือกที่น้อยอาจต้องทำงานที่ได้เงินแต่เฉพาะหน้าหรือว่าได้งานได้เงินชัวร์เช่นอาจจะเป็นงานประจำซึ่งไม่ได้บอกงานประจำไม่ดีนะครับก็ดีหมดถ้าคุณแบบว่าชอบงานในแนวนั้นบางคนก็เติบโตเป็นผู้บริหารเติบโตสูงได้อันนี้ก็ไม่ได้บอกไม่ดีแต่ว่าบางคนที่จำเป็นต้องทำอันเนื่องมาจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนมาบัฟเฟอร์เยอะเลยจำเป็นต้องเลือกงานนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้มีเงินเก็บมีความมั่นคงทางการเงินคุณอาจจะไม่สามารถที่จะเลือกงานที่คุณอยากทำได้เพราะว่ามันติดเรื่องความมั่นคงเช่นการที่คุณอยากทำอาจจะเป็นงานที่แบบเสี่ยงหน่อยเช่น SME ยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกลัวว่าเดี๋ยวไม่รอดกูเกี่ยวงานประจำก่อนอะไรแบบนี้นะครับพี่มองได้ไหมฮะพี่มองว่าจริงๆใช่เลยคือเราต้องเข้าใจแล้วไม่มีสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดไม่มีการลงทุนไม่มีการลงทุนอันไหนถูกที่สุดและไม่มีการลงทุนอันไหนผิดที่สุดมันแค่พอดีกับใครไม่พอดีกับใครการลงทุนการเงินการงานและเกษียณอ่ะจงเลือกในสิ่งที่เราสบายใจและเราเข้าใจและเราพอดีกับตัวการเกษียณพอดีตัวพี่หมายความว่าเราสบายใจที่จะอยู่แค่นี้ในพื้นที่แบบนี้มีรายได้เท่านี้จริงๆมันคือการสมมุติกลับมาเลยอ่ะถ้าให้พี่ถอดความหมายของคำว่าเกษียณของพี่อะไรเกษียณคือความสุขเพราะว่าเมื่อไหร่ที่จิตใจพี่จะมีความสุขที่สุดคือพี่รู้สึกมั่นคงเมื่อไหร่ที่พี่มั่นคงก็คือพี่ต้องมีสินทรัพย์หรือมีเงินในกระเป๋าเงินในสินทรัพย์เพียงพอความมั่นคงมันมาพร้อมกับความมั่นใจในตัวเองมันมีพร้อมกับความสุขด้วยอ่ะมันลิงก์กันเป็นทอดอ่ะสำหรับพี่เลยพี่อาจจะแปลความหมายเลยคือเกษียณคือความสุขความสุขในรูปแบบพี่คือพี่มั่นใจมั่นคงทางจิตใจและพี่สามารถเอากลับมาทำในชีวิตได้อย่างวันเนี้ยพี่กล้าพูดเลยพี่กลับมาเพื่อแบ่งปันสมมติพี่ลุกขึ้นมาทำโซเชียลมีเดียถามว่าถ้าวันหนึ่งพี่ไม่มีเงินจากเกษียณเนี่ยพี่จะทำได้ยังไงทำโดยไม่มีรายได้แต่พี่ทําเพื่อแบ่งปันคือลองดูว่าความสุขของเราคืออะไรความสุขของพี่เป็นแบบนี้ลองหาความสุขของตัวเองแล้วมองเป้าหมายนั้นที่ได้ใช้เร็วขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะไม่มีใครเปรียบเทียบได้และอย่ามองว่ารถแมพคนไหนถูกรถแมพคนไหนผิดลองกลับมาดูตัวเองแล้วมีเวลานั่งปากกากับกระดาษ1แผ่นนั่งเขียนพี่นั่งเขียนทุกวันเลยนะพี่นั่งเขียนเซลโน้ตตัวเองทุกวันเลยว่าวันนี้พี่อยากทำอะไรเป้าหมายของ10ปีพี่คืออะไรสิ่งเหล่านี้จะช่วยรีมายเราช่วยเตือนสติเราอย่างน้อยวันนี้เรายังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ลองดูว่า
5ปีเราอยากจะเป็นยังไงนะ10ปีลองเป็นยังไงนะแล้วเมื่อเราคิดแล้วอ่ะเนี่ยคือแค่แผนที่คร่าวๆเมื่อเราคิดแล้วอ่ะระหว่างวันอ่ะระหว่างวันระหว่างเดือนระหว่างปีสิ่งเนี้ยเชื่อมั้ยมันจะกลับมาเองอย่างน้อยขอแค่เริ่มหาเป้าหมายละกันอย่าเพิ่งไปพูดไกลตัวว่าเป็นเกษียณเลยก็ได้เนาะเอาทีละสเต็ปนะคือแต่ผมเห็นด้วยเรื่องของเป้าหมายนะครับพี่การที่การพูดได้หลายรอบแล้วล่ะแต่ในมุมของคนอาจจะผมเล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์ตอนผมแบบอยู่ปริญญาตรีอะไรแบบนี้นี่นะครับแล้วพวกคนตอนปริญญาตรีเนี่ยก็จะมีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันจบไป10ปีจะเป็นอะไรยังไงเนาะแล้วบางคนก็จะไม่มีเป้าหมายคือบางคนที่มีบางคนก็จะไม่มีแล้วผมกล้าพูดเลยว่า10ปีอ่ะมันแป๊บเดียวนะมันแป๊บเดียวมากๆจริงๆนะคือตอนเด็กๆอาจจะมีความฝันนะแต่พออยู่ในเวทีเรื่องของการงานเรื่องสังคมเพื่อร่วมงานน่ะหรืออะไรก็ตามหรือครอบครัวเรื่องลูกเรื่องอะไรแต่งงานมันแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเวลามันหายไป10ปีเลยอ่ะรู้ตัวอีกทีนึงเฮ้ยเราก็ใช้ชีวิตแต่เราไม่ได้แบบสะสมความมั่งคั่งพอที่จะเครียกเปลี่ยนเลเยอร์ของเราอ่ะของชีวิตได้อ่ะแต่เปลี่ยนฐานะแล้วกันเนาะเป็นฐานะของชีวิตไปอีกสเต็ปนึงได้ซึ่งบางคนไม่ได้ผิดนะครับชอบอาจจะชอบจริงๆแต่คนแบบอยากจะชีวิตดีขึ้นอ่ะแต่แบบพอไม่ได้วางแผนอ่ะผมที่ผมเห็นในวิการนะมันไม่ได้อยู่ดีๆก็จะมาเองนะสำหรับผมนะผมคิดว่าการที่จะเปลี่ยนฐานะเนี่ยมันใช้พลังใจนะไม่ต้องเกษียณหรอกพูดแค่ว่าคุณอยากจะชีวิตดีขึ้นเนี่ยอดทนหมดนะครับคุณต้องอดออมอดทนหรือว่าแข่งขันในที่การงานหรือว่าทำตัวเองให้ดีขึ้นด้วยอะไรก็แต่เนี่ยมันอดทนทั้งนั้นนะครับอยู่ดีไม่มาแน่ๆฮะมันคือก้าวทีละก้าวที่พี่บอกคิมอ่ะแต่ถ้าเราก้าวขึ้นมาสูงแค่ไหนอ่ะก้าวมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะห่างขึ้นเรื่อยๆมันจะก้าวยากขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้การก้าวยากเนี้ยมันไม่ได้มาแค่ความอดทนแล้วคิมมันมาด้วยวินัยและมันมาด้วยการที่เราอ่ะออกไปหาความรู้ให้กับตัวเองหรือการที่ปลดล็อกปมในตัวเองหรือเปล่าปมในตัวเองที่เราสะสมมาทั้งชีวิตเนี้ยคือยาพิษที่ทำร้ายตัวเราเองมากที่สุดและคือขอบเขตการกั้นให้เราก้าวต่อไปอีกก้าวหนึ่งได้ถ้าเรายังหนักถ้าเรายังแบกอ่ะเราไม่สามารถขึ้นไปสูงได้ถ้าเราจะต้องสูงอ่ะเราจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างปล่อยอะไรบางอย่างมันคือความคิดมันคือปมในหัวแล้วการที่คนบอกว่าจะเกษียณได้ไงมันลองถามตัวเองว่าเรามีปมอะไรกับคำว่าเกษียณหรือเปล่าเรามีปัญหาอะไรกับการใช้เงินหรือเปล่าการที่เรามีเซลฟ์ดาวอ่ะคือการที่เราสงสัยกับตัวเองอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นปมของเราที่เรามีโดยไม่รู้ตัวพี่ก็มีเยอะมากแต่พี่เห็นและพี่พยายามทำทุกวันเพื่อทิ้งปมนั้นให้ได้โดยทั้งเข้าใจมันทั้งพูดคุยกับคนที่เก่งกว่าพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วฟัง mindset เขาทางลัดไม่มีอยู่จริงแต่ทางลัดมีคือเราออกไปหาข้อมูลออกไปดูออกไปทำหรือออกไปแก้ปัญหาที่เรารู้ว่าเรามีปัญหาปมเนี้ยจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งเรามีสเตตัสสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราเป็นเจ้าขององค์กรยิ่งเรามีความรับผิดชอบที่ใหญ่เท่าไหร่ปมตรงนี้จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่สามารถคลายปมเหล่านี้ได้คลายปัญหาที่อยู่ในใจเราได้เราจะไม่สามารถก้าวต่อไปได้เออคือผมได้ยินเรื่องนึงว่ามันเป็นเรื่องของความคิดด้วยเนาะอันนี้จริงเหมือนกันนะที่ผมรีเฟล็กต์เป็นตัวเองนะพี่กันตอนหนุ่มๆเนี่ยตอนเด็กๆเริ่มทำงานเนี่ยผมมีความกล้าหาญมากกว่านี้แต่แปลกนะเวลาเรารู้มากขึ้นเติบโตมากขึ้นเรากลับกลัวนะเพราะเราอาจจะมีภาระมากด้วยมั้งเหมือนเรารู้สึกว่ายิ่งอายุเยอะเนี่ยความผิดพลาดมันแพงขึ้นเช่นเราผิดพลาดครั้งนึงอาจจะเสียเงินเยอะขึ้นภาพลักษณ์เพราะเรารู้เราเริ่มกังวลแล้วถูกไหมเราเริ่มกังวลเพราะเรารู้ว่าจะขาดทุนเราไม่กล้าทำไอ้ความไม่กล้าทำเนี้ยมันยิ่งทำให้เรากลับมาอยู่ที่เดิมจริงเข้าใจไหมแล้วนั่นน่ะคือสิ่งที่พี่สำหรับพี่นะทุกปีพี่จะ break เขาเรียกว่า break the wall ตัวเองคือทำในสิ่งที่กลัวคือไม่ใช่ทำนะลงทุนในสิ่งที่กลัวและล่าสุดคือพี่ลงทุนในสิ่งที่พี่รู้ว่าพี่ต้อง control อะไรไม่ได้เลยแต่นั่นคือสร้างคอมมูนิตี้มองไงโอ้ยากนะคือยากอยู่นะคือมันสร้างตั้งแต่บ่อน้ำอะคิมพี่ซื้อที่ที่เป็นแบงค์บ่อน้ำพี่ต้องถมพี่ไม่รู้ค่าถมเลยพี่ไม่รู้ลงเสาเข็มเลยพี่ไม่รู้การขึ้นหลังคาเลยพี่ไ
พี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องไปขอเสาไฟฟ้า10ต้นจากถนนใหญ่เพื่อเข้ามาในโครงการนั่นคือต้นทุนของเราทั้งหมดเลยพี่โดนผู้รับเหมาทิ้งไป3เจ้าพี่โดนโกงไปหลายล้านแต่ทุกบทเรียนนั้นน่ะพี่ตั้งใจทำพี่รู้ว่ามันยากพี่รู้ว่าพี่ต้องพลาดแต่พี่ต้องทำในปีที่ผ่านมาปีที่แล้วแล้วมันคือการ break the wall ตัวเองอ่ะเพราะว่าพี่คิดมา3ปีแล้วพี่ไม่ทำพี่รู้ว่าพี่ต้องขาดทุนพี่ต้องโดนโกงพี่ต้องปัญหาอู้มีแต่ปัญหาลิสต์ออกมาพี่ลิสต์ปัญหาพอแล้วใช่ไหม3ปีพอหรือยังพี่ถามกันพอหรือยังกับปัญหาที่คิดถ้าพอแล้วทำปีนี้พี่สร้างภายใน6เดือนเสร็จแล้วพี่รู้สึกว่าวันที่พี่เสร็จนะคิมพี่ต่อยกำแพง break the wall ตัวเองไปเป็น10กำแพงอ่ะที่เราแม่งกลัวมาเป็น3ปีอ่ะลองรีเฟล็กตัวเองดูมีอะไรที่เรากลัวทุกคนมีแล้วเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาด้วยพี่อยากให้บอกว่ามันคือเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือเราเห็นแล้วเรายอมรับเรากลัวใช่บอกตัวเองเรากลัวเออนั่นแหละมีคนแซวว่าตอนดุ่มๆเหรอคะนะฮะอ๋อผมคือตอนดุ่มๆคือยืดตอนนี้ก็ผ่านมา10ปีนะพี่การก็เรียกว่าตอนใช่นะ25นี่เลือดร้อนนะกู้เงินกระฉูดนะฮะหลายสิบล้านนะตอนอายุแต่ประสบการณ์ทุกอย่างที่กล้าทำตอนนั้นน่ะมันเป็นบทเรียนที่คิมสามารถสักเซสในวันนี้แต่บทเรียนที่คิมผ่านมาทั้งชีวิตไม่ใช่หมายความว่าบทเรียนนี้จะทำให้คิมสักเซสในอนาคตใช่ๆคิมจะต้องทำสิ่งใหม่ประสบการณ์ใหม่และบทเรียนใหม่เพื่อให้คิมไปอยู่ในอนาคตจริงว่ะนะฮะผมที่พูดไปผมก็สะดุ้งเองนะเหมือนพี่กันเนี่ยนะจิ้มใจดำเอือกกับผมนะฮะซึ่งอันนี้ผมแค่พยายามแชร์แล้วก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการยึดติดกับอะไรบางอย่างเนี่ยนานๆพอนานๆเนี่ยเราก็จะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณเริ่มจบมาแล้วคุณไม่มีเป้าหมายเนี่ยคุณจะถูกคัดลองของสังคมพาคุณไปอ่ะเพื่อนมากก็ลากไปเพื่อนไปไหนคุณก็ไปแล้วคุณก็จะอยู่ในคัดลองตรงนั้นนะครับแต่ถ้าพูดจริงๆคือการเกษียณหรือว่าอิสระทางการเงินอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนแล้วจะมีเนาะต้องบอกว่ามันก็เป็นคนจำนวนน้อยนะฮะซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายไงจะบอกก่อนว่าถ้ามาอยู่กับพวกเราอ่ะมีแน่นอนนะถ้าอยู่ My and Money Club เนี่ยมีเป้าหมายเกษียณแน่นอนเพราะว่าคุณได้อยู่รอบล้อมคนที่สนใจคืออีกหนึ่งอย่างที่คิมเพิ่งพูดเรื่องเพื่อนเมื่อกี้เลยจริงๆบางคนอาจจะไม่รู้จักคำว่าเกษียณเลยบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าเกษียณบ้างแต่พี่เชื่อว่าคนที่ดูช่องเราดูรายการเราอ่ะเป็นคนที่เคยสนใจเรื่องเกษียณกำลังจะบอกก็คือสภาวะแวดล้อมที่เราอยู่ที่เราคุยที่เราฟังที่เราอ่านที่เราเห็นน่ะนั่นน่ะมันคือตัวตนที่เรากำลังจะเป็นครับถ้าวันนี้เราอยู่รอบล้อมที่ไม่มีใครพูดเรื่องเงินเลยมีแต่คนพูดว่าซื้อของหรือยังช้อปปิ้งหรือยังแต่งตัวแบบไหนลองดูว่าตรงนี้เราอยากอยู่จริงๆหรือเปล่าถ้าเราอยู่แล้วเราชอบสิ่งนี้จริงอยู่ได้แต่ถ้าเราไม่ชอบอ่ะลองดูว่าเอ๊ะลองสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องเอาตัวเองไปไว้ที่อื่นนะคุยกับเพื่อนคนอื่นๆนะยิ่งโตมาอยากให้ลองคุยกับคนใหม่ๆดูการที่คุยกับคนใหม่ๆบางทีเราเจอเพื่อนใหม่ระหว่างทางที่ให้ความรู้เรามากกว่าเพื่อนที่เราเคยคบมาการให้ความรู้ใหม่เจอคนใหม่มันคือการเปิดโอกาส break the wall เหมือนกันถ้าเราไม่ break the wall อันเนี้ย wall เนี้ยก็จะขังให้เราอยู่ในกำแพงซึ่งกำแพงเนี้ยบางทีเราจะโดนขังอยู่กับที่เคยมีมาทำยังไงก็ตามมันไม่ใช่แค่การลงมือทำไม่ใช่การการกล้าการเห็นอย่างเดียวนะแต่ต้องเปลี่ยนด้วยเอาตัวเองเปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนก็ตามที่สอดคล้องกับที่เราอยากจะไปบางทีไปก่อนนะแล้วเราได้ผลลัพธ์อีกทีนึงโดยที่เราไม่รู้ตัวครับมีคนบอกว่าชอบแนวคิด break the wall มากเลยนะฮะเอาจริงๆนะผมก็ถูกคิดว่าเอ้ยเราเองก็ไม่ได้ break the wall มาสักพักหนึ่งแล้วนะนี่นะฮะนี่แต่งงานปุ๊บไม่ได้ break the wall แล้วนะฮะอ๋อเมียคมหวดนะแต่ว่าผมย้อนกลับนิดนึงพอดีพี่กันบอกตั้งแต่แรกว่าการที่จะเกษียณการเก็บเงินเนี่ยถ้าเดือนละหมื่นมันก็จะยากจริงๆแหละในวงของพนักประจำการทำแบบตามปกติเนาะที่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะแล้วพี่กันมองว่า break the wall อันแรกเลย the wall อันแรกสำหรับคนที่อยู่ในนอมปกติของสังคมแล้วกันอยากจะเริ่มเกษียณเนี่ยอะไรที่ต้อง break อันแรกเลยฮะหาอาชีพเพิ่มเลยครับ
ครับอาชีพเดียวไม่พอถ้าสมมุติเรารู้ว่าเก็บเดือนละ10,000เราทำแค่เราทำงานประจำใช่ไหมครับเก็บได้แค่เดือนละ10,000เท่ากับถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นก็เท่ากับเราหาอาชีพเพิ่มหาอาชีพเพิ่มเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดบนโลกปัจจุบันนี้แหละในยุคนี้แหละทำอะไรก็ได้พี่เชื่อว่าทุกคนมีความรู้ในด้านการหาอาชีพเพิ่มอยู่แล้วหาอาชีพเพิ่มจนเพียงพอต่อการที่เราอยากจะเก็บยกตัวอย่างเราอยากจะเก็บให้ได้เดือนละ 30,000 ถ้าอะไรเนี่ยเอาเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะคิดใช่ถ้าเราอยากจะเก็บให้ได้เดือนละ 30,000 แต่ตอนนี้เราเก็บได้แค่10,000ตอนนี้เราเก็บได้10,000เท่ากับเรายังขาดอีก20,000 นี้ลองมาตีย่อยเลยว่าอาทิตย์นึงเราต้องได้เท่าไหร่อาทิตย์นึงเราต้องได้ 5,000 ถูกไหม 5,000 เราลองดูว่า 5,000 เนี้ยเอา 5,000 หาร7ได้เท่าไหร่ครับคิม 5,000 หาร7 7กว่ากว่ามั้ย700กว่ากว่ามั้ยฮะใช่มั้ยฮะอันนี้ใช่มั้ยผมพูดถูกมั้ย7 5 3 4 7 6 3 6 7 7 4 2 7 8 4 8ประมาณ78ประมาณ900อ่ะประมาณ900ขำตัวเองอ่ะโอ้ยนึกผมต้องมีสภาพนะเดี๋ยวคำนวณไม่ค่อยถูกเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขให้กันดีกว่าเดี๋ยวลูกติดงงนะฮะ5,000หาร7ครับ714พี่นี่คน714อ่ะ714เท่ากับวันนึงอ่ะเราแค่ต้องหาเงินเพิ่มอีก714บาทอ่ะพอมารู้ว่าวันนึง714บาททำได้ไหมหาอาชีพเสริมให้หาได้วันละ714บาทแต่เป้าหมายคือเราจะได้เงินเก็บเพิ่มเดือนละ 20,000 บาทอ่ะคือที่พี่บอกว่า break คือ break ให้ละเอียดลงมาสมมติมอง 20,000 หูจะหาจากไหนหาได้ยังไงถูกไหมแต่ 20,000 พอคิดว่าวันละ714บาทง่ายขึ้นไหมลองแปะตะกร้าไหมเอาสินค้ามาแปะตะกร้าลง TikTok ทำโค้ด Shopee แล้วโพสต์ลง Facebook Twitter คือตอนนี้affiliate อ่ะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดพี่มองว่าคนขยันจะสามารถหารายได้จาก affiliate ได้เยอะมาก oh. แล้ว affiliate ไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องคุยกับลูกค้าพี่มองว่าเนี่ยลองเอา714บาทถ้าหารเป็น5 product แล้วกัน5 product แค่ product ละ150บาทเอง100หาสินค้ามาขาย product นี้ให้ได้ affiliate ชิ้นละ150บาทได้วันละ714บาทเท่ากับได้เดือนละ 20,000 บาทละอันเนี้ยพี่คิดง่ายๆเลยว่าอยากได้เงินเก็บเพิ่มทำยังไงอันนี้ทำไซต์จ็อบได้นะก็คือหลังจากเลิกงานออฟฟิศมากลับบ้าน 6:00 ถึง 20:00 มีอาชีพเพิ่มอีก1อันแล้วถ้าขยันกว่านั้นเสาร์อาทิตย์ก็ได้ลองหาอาชีพเพิ่มพี่คิดว่า 20,000 อาจจะได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำถ้าเราขยันและมีวินัยขยันมีวินัยเท่ากับไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปคาเฟ่ฮอปปิ้งไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะแต่เราได้เงิน 20,000 ต่อเดือน 20,000 ต่อเดือนปีนึงได้เท่าไหร่12 2 24ได้ 240,000 240,000 แค่4ปีคุณได้เงินล้านแล้วนะเออ700บาทเนี่ยได้เงินล้านละใช่700ก็ได้เงินล้านละอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ลงมารายละเอียดเมื่อไหร่ที่เราหาได้ 20,000 น่ะเชื่อไหมคุณก็จะหาได้ 50,000เพราะว่าคุณมีแผนที่ของคุณแล้วว่า 20,000 มันมายังไงแล้วคุณก็แค่ทวีคูณมันเข้าไปแค่นั้นเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นง่ายที่สุดพี่อยากให้ทุกคนทําและทําได้จริงด้วยเออเอาจริงๆนะเวลาที่เราพูดถึงแบบว่าเฮ้ยผมเก็บเงินเดือนละ10,000จะไม่มีกินอยู่แล้วแต่ความจริงเนี่ยถ้าเราลองมา break จริงๆนะ break down ลงมาเนาะมันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรและถ้าจะเอาจริงมันต้องมีเค้าเรียกว่ามีวิธีการaffiliate เอ่ย Twitter อะไรแบบใส่ลิงก์แล้วลองหาวิธีที่ไม่ต้องลงทุนน่ะไม่ต้องสต็อกของเชื่อพี่ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ไม่ต้องสต็อกของเลยไม่ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องใดทั้งสิ้น affiliate อย่างเดียวเลยแล้วคุณจะสามารถเสกเงินได้เชื่อไหมพี่มีเพื่อนคนนึงได้ affiliate ปีที่แล้วขายได้30ล้านโหขายของที่มีใน7ทุกอย่างเลยเค้าเปิดไลฟ์อ่ะไลฟ์เขาคือวางของสบู่ยาสระผมแป้งสีฟันทุกอย่างที่มีใน7น่ะเขาสามารถซื้อได้ในไลฟ์ของเขาแล้วเขาได้ affiliate ของทุกอย่างนั่นคือของปัจจัย4ที่อยู่ในไลฟ์ขายได้30กว่าล้านปีที่แล้วโอ้โหพี่ถึงบอกว่ามันไม่ใช่เงินน้อยที่หมิ่นนะแต่ความขยันน่ะสร้างเงินได้แล้วกล้าทำ
กล้าทำเลยดูไลฟ์พี่จบปุ๊บลองไปหาดู affiliate คืออะไรเฮ้ยอันไหนแปดตะกร้ายังไงตอนนี้มีสอนทุกขั้นตอนในออนไลน์อยากให้ทุกคนสร้างอาชีพเพิ่มเพื่อที่จะมีเงินเก็บเพิ่มมีเงินเก็บเพิ่มเพื่อที่จะมีเงินก้อนมีเงินก้อนเพื่อที่จะเอาเงินก้อนไปลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจเพื่อรับผลตอบแทนและผลตอบแทนนั้นแหละคือเงินที่เป็น passive income passive income นั้นแหละทำให้เราเกษียณมันจะเป็นขั้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 นแล้วบางคนบอกว่าพี่ครับผมไม่เขินกล้องผมเขินกล้องถ่ายคลิปไม่เป็นโพสต์ไม่เป็นเล่นโซเชียลมีเดียไม่ได้โลเทคแกว่าไงบ้างฮะไม่มีอะไรที่เราได้มาจากสิ่งที่เราชอบเงินนะไม่มีพี่เชื่อว่าไม่มีใครได้เงินมาจากสิ่งที่เราชอบมันต้องเริ่มจากไม่ชอบทุกอย่างแล้วเมื่อเราได้เงินเราจะชอบเองเออจริงนะผมคิดว่าเนี้ยเป็นการตอบคำถามของใครหลายคนนะบอกว่าอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วได้เงินอ่ะมีความสุขแฮปปี้มีเวลาแล้วได้เงินอ่ะไอ้คิดที่อาจจะผิดก็ได้นะถ้าเขาแฮปปี้หมดเงินก็ต้องวิ่งหาทุกคนไปแล้วสิแต่พี่เชื่อว่าหลายๆคนพอรวยแล้วอ่ะชอบสิ่งที่ทำเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทำได้เงินแต่ทุกวันนี้สมมติที่พี่ทำอยู่เนี้ยพี่มีเงินเพียงพอพี่ถึงได้ทำไงได้ทำสิ่งที่ชอบครับนึกออกไหมมันจะมาทีหลังอันนี้จริงนะอันนี้ผมชอบพี่การพูดนะคือถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันง่ายมันน่าสนุกมันแฮปปี้ก็ไม่คงไม่มีโอกาสให้คุณทำแล้วล่ะเพราะคนต้องแย่งกันจนไม่ใช่โอกาสแต่โอกาสจริงๆมันเกิดจากว่าเขาไม่อยากทำเช่นเขาไม่อยากจะล้างจานที่เขาไม่อยากจะถูบ้านที่เขาอยากจะตัดอ้อยตัดหญ้าตัดแต่งสวนเนี่ยไม่อยากจะสร้างบ้านก็เลยให้คุณเนี่ยมาทำสิ่งที่คนอื่นอยากทำแทนเขาอย่างที่พี่การเนี่ยสร้างตึกแถวหลายอันเนี่ยให้ชอบสร้างเหรอก็ไม่ปัญหาเยอะแยะแต่เพราะว่าคนไม่ทำเองก็เลยเป็นโอกาสถูกไหมฮะเออนั่นมุมมองในการมองโอกาสเนี่ยอย่าไปมองว่าอยากทำมันง่ายแต่มองว่ามันเป็นโอกาสเพราะคนเนี่ยไม่อยากทำนี่แหละมันน่าอายไหมแบบร้ายเนี่ยหน้ากล้องเนี่ยผมก็เป็นคนที่คืออายนะพี่แต่นี้ร้ายทุกวันเลยนะฮะก็คือเนาะครั้งแรกจะยากเสมอนะแต่ครั้งนี้เรื่อยๆต่อไปเนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับแล้วโอกาสมีส่วนจริงๆครับผมอันนี้เห็นด้วยครับพี่กันมีคำถามจากทางบ้านไหมครับมีคำถามจากทางบ้านมาไหมครับอาร์ตบอกว่ามีที่ดินใกล้ๆของกายโค้ชกันครับเป็นที่ดินย่านๆกับผมรวมกันแล้ว20ไร่แต่ใจยังกลัวกล้าอยู่ครับแต่โครงการโค้ชการเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมีความฝันเลยนะฮะไอ้ตึกสีขาวๆนะฮะผมจำได้นะสวยอยู่นะใช่เดอะคาซาพัฒนาการครับได้ดีทำเลดีสำหรับพี่เป็นทำเลที่เราต้องลงรีเสิร์ชพื้นที่จนเราเข้าใจว่าเมืองที่กำลังขยายอ่ะทำยังไงให้เราสามารถซื้อที่ก่อนที่พี่ซื้อก่อนที่ถนนจะตัดพี่ซื้อที่ก่อนที่ถนนเป็นพัฒนาการตัดใหม่จะตัดการที่ลงทุนอสังหาคือเราต้องมาก่อนการนิดนึงอ่ะถ้าเรามาหลังการอ่ะเราจะดูโดนหุ้นติดดอยแต่ถ้าเรามาก่อนการคือเราได้หุ้น IPO ทำยังไงให้เราสามารถลงอสังหาในที่ดินเนี่ยซื้อหุ้น IPO ให้ได้แล้วทำหุ้น IPO ให้เป็นดอยให้ได้ปั่นจนให้เป็นราคาท็อปให้ได้ปั่นดอยในอสังหาให้ได้โอเคพอเห็นภาพแล้วนี่ขอมารีแคปนิดหนึ่งนะสามคนที่แบบฟังมาแล้วผมอยากจะสรุปได้เลยครับเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยเกษียณผมได้เห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของการแผนการเงินแหละเนาะความพอใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสำหรับคนที่บอกว่ากูไม่อยากเกษียณเว้ยกูอยากจะกินชาบูกูอยากจะดูหนังอยากจะเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ผิดอะไรแต่แค่บอกว่าเฮ้ยการอดทนเนี่ยแล้วเกษียณจริงๆมันอาจจะมีมิติที่คุณอาจจะได้ทำสิ่งที่คุณชอบมากขึ้นนะหรือว่าทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำเป็นความฝันที่มากขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ทุกคนก็ไม่เหมือนกันเนาะสองคือว่าเกษียณไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่กันต้องทำอะไรที่แปลกๆที่ไม่ชอบต้อง break the wall ก่อนเช่นทำการเสริมแทนที่เอาเราไปเที่ยวก็ต้องทำงานเพราะว่าถ้ามันง่ายทุกคนคงเกษียณกันหมดเนาะแต่ว่าถ้ามันทำได้หมดแล้วมันก็คงจะไม่ใช่รองของขวัญรางวัลอะไรพิเศษถ้ามันเหมือนกันหมดถูกไหมครับสุดท้ายอยากเห็นภาพว่าอสังหาเองหรือว่าพวกหุ้นหรือแอสเซทเองก็ตามเนี่ยมันมีพลังของมันนะลองสะสมดูเลยอาจจะเปิดโอกาสให้คนได้เห็นภาพดูนี่จะชีวิตที่มากขึ้นนะครับผมใครไปเสิร์ฟไปหาเกย์เห็นจะเสิร์ฟป่ะพี่ว่าเก
การที่จะเกษียณได้เมื่อกี้ตอนที่คิมพูดสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาในตัวพี่คือคนที่จะเกษียณได้จริงๆต้องรู้จักตัวเองถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองอาจจะต้องถึงเวลาที่เรากลับมาทำความรู้จักตัวเองก่อนว่าเออเรามีเป้าหมายไหมนะเรามีฝันที่เราอยากทำไหมนะหรือเราอ่ะกำลังอยู่ในการมีปมอะไรในใจปมอะไรในความคิดที่ล็อกเราอยู่หรือเปล่านะหรือเรามีกำแพงอยู่ตรงหน้าหรือเปล่าที่เราต้อง break the wall หรือเปล่าลองเอาบทสนทนาที่เราคุยกันวันเนี้ยไปนั่งคุยกับตัวเองดูและอย่างที่พี่บอกอ่ะลองมานั่งเขียนออกมาดูเพราะว่าการเขียนออกมาจะทำให้เราเห็นตัวเองอย่างชัดเจนแล้วนั่นน่ะคือการรู้จักตัวเองมันเป็นขั้นตอนน่ะพี่เริ่มต้นจากการที่พี่อยู่กับตัวเองจนรู้จักตัวเองจนค่อยวางแผนตั้งแต่18อ่ะจนวันเนี้ยพี่กล้าบอกเลยว่าพี่ไม่มีคำว่าฟลุกในชีวิตไม่มีคำว่าบังเอิญและไม่มีคำว่ากลัวคือกลัวคือกลัวพลาดอีกมั้ยอ่ะพี่ทิ้งคำว่ากลัวไปเลยถ้าเราทิ้งคำว่ากลัวไปอ่ะพี่คิดว่าอะไรเราก็ทำได้เหมือนที่คิมถามเมื่อกี้ว่าผมกลัวกล้องครับผมไม่กล้านั่นไม่กล้านี่ลองเอาคำว่ากลัวไปใส่ข้างหน้าของทุกอย่างแล้วคุณจะสามารถเสกอะไรก็ได้ในชีวิตว้าวผมแชร์หนึ่งนะผมชอบพี่การพูดมากนะบางคนอ่ะอาจจะมาติดที่ว่าเกษียณฉันไม่อยากเกษียณเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความมั่นคงทางด้านการเงินนะมันมีหลายมิติมากเลยมันคือเป็นเหมือนฟูกให้เราที่เราเกิดวิกฤตนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วผมก็มีเพื่อนๆหรือคนรอบตัวบางคนก็บอกว่าทำไมต้องขยันด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยก็สบายอยู่แล้วถึงว่าช่วงที่ว่าที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่ต้องทำอะไรมากก็มีตังค์ที่เข้ามาที่แบบโอเคอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมก็บอกว่าไม่ได้นะยิ่งช่วงที่ดียิ่งต้องขยันเพิ่มขึ้น2เท่าเพราะว่าช่วงที่ดีก็จะมีหมดไปช่วงที่แย่ก็จะมีเข้ามาตอนช่วงที่แย่ต่อให้คุณทำสองเท่าคุณจะได้แค่หนึ่งเท่าเดิมถ้าทำสองได้หนึ่งแต่ช่วงที่มันดีอ่ะคุณควรจะต้องทำสองไปเลยได้สองดูภาพไปฮะแปลว่าเฮ้ยช่วงที่ดีอ่ะเราควรต้องลงแรงให้เยอะเพื่อที่จะได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงที่ดีโกยก็โกยช่วงที่ไม่ดีต้องลงแรงขึ้นสองเท่าสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ดีหรือช่วงไม่ดีก็ต้องคูณสองอยู่ดีในมุมผมนะก็ต้องขยันเอ็กซ์ตร้าเข้าไปอยู่ดีแล้ววันหนึ่งอ่ะพอเรามีพายุเข้ามาในชีวิตผมเชื่อว่าทุกคนมีนะผมเล่าเคสหนึ่งให้ฟังนี่เป็นตัวผมเองพี่การภรรยาผมเป็นหมอนะแล้วก็เป็นหมอก็ต้องรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลรัฐอะไรได้ถูกไหมฮะทุกคนก็จะรู้ไอ้แนวนี้ดีนะซึ่งลูกผมมาป่วยแบบประมาณตอน6เดือนป่วยแบบติดเชื้อในปอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็พาไปหาคุณหมอในโรงพยาบาลรัฐอะไรที่แบบว่าก็ดีมากถูกไหมครับก็เป็นอาจารย์หมอคือเขาก็ต้องเก่งกับหมอแล้วได้เก่งอยู่แล้วนะฮะแต่ประเด็นคือว่าพอเวลาที่แต่ละห้องของโรงพยาบาลรัฐอะครับห้องที่เป็นเด็กเขาเต็มคนอยู่ต่างจังหวัดนะต้องบอกก่อนนะแล้วเข้าไปห้องที่เป็นอายุรกรรมก็คือห้องคนสูงอายุหมายถึงว่าคนโตหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วเตียงเด็กมันก็ไม่มีเป็นเตียงแบบคนโตอะแล้วเด็กก็จะกิ้งตกรูได้พี่ใครรู้ป่ะมันเป็นเตียงเป็นพวกหมวกคนโตมันกิ้งตกได้แล้วแบบเตียงก็จะมีความเก่าแบบเอี๊ยดเอี๊ยดอัดอาร์ตอย่างเงี้ยคือผมนะก็กล่อมกล่อมลูกใช่ไหมแล้วก็แบบลูกก็ป่วยใช่ไหมผมก็เอาลูกวางลงไปในเตียงปุ๊บมันดันเอี๊ยดนะฮะแล้วลูกผมอะก็ตื่นเลยผมแบบย้ายโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเงี้ยบอกภรรยาเฮ้ยขอร้องย้ายเถอะผมคิดอย่างนึงว่าโรงพยาบาลเอกชนคงจะแพงอะเนาะแล้วลูกผมป่วยเยอะนะครับป่วยเป็นเดือนนึงนะฮะแต่ว่าผมบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเก็บตังค์มาทั้งหมดเนี่ยแล้วลูกป่วยยังไม่กล้าใช้เนี่ยหรือว่าไม่ได้ใช้เพื่อตรงนี้เนี่ยจะเก็บตังค์ทำไมวะจะมีตังค์ทำไมถ้าไม่ใช่ใช้กับลูกไม่ใช้ตอนไหนนะมันไม่รู้ใช้ตอนไหนนะครับซึ่งก็ไปโดยเอกชนนะแล้วก็สุดท้ายได้ย้ายเข้าไปที่จุฬานะครับเพราะว่าป่วยหนักจริงๆแบบลูกผมหนักจริงๆก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยตอนที่มีเงินอ่ะมันอิมแพกมากๆตอนนั้นลูกผมป่วยเดือนหนึ่งผมอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกเต็มเลยเดือนหนึ่งแต่ว่าพอเรามีความมั่นคงทางการเงินเนี่ยเท่ากับคิมเริ่มเข้าใจว่าความมั่นคงทางการเงินมันเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วเข้าใจถึงความสำคัญด้วยแหละชีวิตของเราเนี่ยหรือร่างกายหรือครอบครัวเราเนี่ยเราไม่เที่ยงนะอสังหาเที่ยงกว่าชีวิตเรานะพี่ถูกไหมแอสเซทเที่ยงกว่าชีวิตเราเราเนี่ยป่วยได้นะลูกเราป่วยได้เมียเราป่วยตัวปัญหาในชีวิตแบบต่อให้แบบเรื่องของสุขภาพจิตก็ได้แบบเครียดมากเบิร์นเอามันก็ถูกไหมผมว่าผมเบิร์นเอามากกว่าอสังหาว่างแน่นอนเบื่อใช่ไหมถูกต้องเห็นไหมปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะกับต
ัวเรามากกว่าที่เป็นสินทรัพย์อีกไม่มีปัญหาหรอกนะเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยมีปัญหาในชีวิตนะครับเกิดการเจ็บป่วยเกิดเบิร์นเอาท์เกิดทะเลาะกับแฟนแต่อสังหายังคงทำเงินให้เราผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของความร่ำรวยแบบเฮ้ยอสังหาเกษียณรวยเป็นเรื่องของความเสถียรภาพของชีวิตอ่ะผมเห็นเพื่อนหลายคนครับพี่การครับบางครั้งเนี่ยชีวิตก็ดีเหมือนเนี่ยแต่เจอพายุทีเดียวอาเช่นลูกป่วยอย่างเงี้ยอาจจะหมดตัวเลยนะคิมรู้ไหมว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคนที่เก็บตังค์มาทั้งชีวิตอ่ะคือมารักษาตัวเองก่อนตายและบางคนตายไปพร้อมกับไม่มีเงินทำศพนะเพราะว่าเงินรักษาตัวเองหมดนั่นคืออีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำความเข้าใจของการวางแผนการเงินเราจะไม่สามารถวางแผนการเงินได้ดีเลยถ้าเราไม่ครอบคุมสิ่งที่จะรั่วไหลคืออย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลทุกวันนี้เราครอบคุมได้การโดยทำประกันถูกไหมเราไม่ได้โฆษณาให้ประกันใดประกันหนึ่งนะแต่เราจะตายได้อะคือมีสองอย่างคืออุบัติเหตุกับป่วยอุบัติเหตุก็สามารถมีประกันรักษาอุบัติเหตุได้ป่วยก็สามารถครอบคลุมได้ทุกอย่างที่เข้าโรงพยาบาลพี่ซื้อคือตอนเนี้ยประกันชีวิตพี่อ่ะคุ้มครองทุกอย่างถ้าพี่หยุดงาน 10,000 บาทถ้าพี่นอนในโรงพยาบาลพี่ได้ว่าและค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลทั้งหมดฟรีเท่ากับมันจะไม่กระทบเงินในกระเป๋าพี่แม้แต่บาทเดียวไม่กระทบเงินเก็บพี่ด้วยเลยแม้แต่บาทเดียวด้วยซ้ำนั่นคือการลึกกว่านั้นที่เราจะต้องวางแผนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการที่เงินเก็บเราจะหายไปมันอาจจะต้องจ่ายทิ้งบางคนบอกว่าจ่ายทิ้งพี่บอกว่าใช่จ่ายทิ้งแต่จ่ายเพื่อซื้อความมั่นคงของเรานะใช่ใช่พี่ก็ยอมจ่ายทำไมเรายอมจ่ายค่าประกันทำไมเราไม่ยอมจ่ายค่าประกันตัวเองอะไรเงี้ยจริงครับสุดท้ายเนี่ยก็คือการ money management แหละเนาะการบริหารจัดการเงินใช่การวางแผนเงินที่ดีอย่าเพิ่งไปเกษียณเลยบางคนแบบจะออกกำลังกายวันนี้จะเป็นอาร์โนชวัตสเนเกอร์แบบคือใจเย็นๆถูกไหมแบบออกกำลังกายปุ๊บกูไม่อยากจะล่ำบึกเหมือนอาร์โนเว้ยใจเย็นๆมันแค่สุขภาพดีขึ้นอ่ะชีวิตเราก็จะดีขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นอาร์โนทุกคนหรอกคุณไม่ต้องเกษียณทุกคนหรอกเอาแค่ว่าคุณเนี่ยไม่ล้มพับไปเวลาเจอพายุในชีวิตอ่ะลูกป่วยขึ้นโดนอุบัติเหตุพ่อแม่ป่วยอ่ะถ้าพ่อแม่ป่วยอีกตัวเราป่วยซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วพ่อแม่ไม่ป่วยเกิดขึ้นอยู่แล้วแน่นอน 100% พี่จะเล่าให้คิมฟังว่าคุณยายพี่อ่ะเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วคุณยายพี่ป่วยเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลในหลวงชื่ออะไรนะครับตรงรามาริมแม่น้ำรามาตึกใหม่ใช่ใช่ป่ะรามาใช่ไม่ใช่รามาครับไม่ใช่รามาศิริราชตึกใหม่มันจะมีศิริราชตึกใหม่มหาปิยมหาการุณใช่คุณยายพี่ไปรักษาที่ปิยมหาการุณคุณยายพี่นอนอยู่3เดือนนอนอยู่ ICU 3เดือนแล้วคุณยายพี่เสียที่โรงพยาบาล3.5 ล้านโดนไป3เดือนเดือนละ1 ล้านบาทถามว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็รักแล้วคุณพ่อคุณแม่ของพ่อแม่พี่เขาก็รักถามว่าถ้าเรามีเงินไม่ถึงล้านเราจะลื้อยื้อไว้ได้3เดือนไหมหรือว่าถามว่าถ้าเรามีเงิน3.5 ล้านเราจะยอมจ่ายให้กับคนที่เรารักให้อยู่นานขึ้นไหมนึกออกไหมคือพอสุดท้ายปลายทางมันเป็นที่เงินเป็นตัวเลือกระยะเวลาชีวิตได้ในช่วงเวลาที่เราต้องเลือกหรือถ้าเราไม่มีเราจะเลือกที่จะไม่จ่ายไหมครับมันคือ decision making กับความพร้อมที่จะต้องมีจ่ายด้วยสิ่งที่พี่กำลังจะบอกคือทุกอย่างมัน management หมดเลยเมื่อมันไม่ถึงเวลานั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องใช้เมื่อไหร่สิ่งที่เราพูดเกษียณเพื่อให้วางแผนความเสี่ยงเมื่อไหร่มันเสี่ยงมาถึงปุ๊บอ่ะมันจ่อหน้าบ้านแล้วอ่ะมาดิพร้อมวันที่เราบอกมาดิพร้อมอ่ะนั่นแหละคุณจะสบายใจและคุณจะมีความสุขและไม่ทุกข์กับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเหมือนที่พี่การบอกตอนแรกว่ามันคือความอุ่นใจความไร้กังวลเนาะซึ่งเกษียณมันที่บอกมันอาจจะเป็นโกสุดท้ายอ่ะเหมือนแบบล่ำบึกเอาโดชวาสเนเกอร์แต่จริงมันจะมีสเต็ปความอุ่นใจของมันความมั่นคงทางการเงินนี่แหละมันจะซัพพอร์ตได้แล้วผมจะแชร์นึงว่าชีวิตอ่ะมีแต่จะยากขึ้นอันนี้ในมุมของผมนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าคือผมคิดว่าตอนที่วัยเด็กเนี่ยภาระน้อยมากก็คือก็แค่เรียนเสร็จก็ไปทำงานไม่ได้มีครอบครัวพ่อแม่ยังไม่แก่พ่อแม่ยังไม่ป่วยหรือยังไม่ได้มีลูกแต่พอจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมแต่งงานแล้วเนี่ยผมมีลูกสองคนเนี่ยโอ้โห
เอาก่อนเวลาก่อนเวลาเนี่ยหายแวบเลยพี่กัดเยอะมาก2คนนะจริง2คือเข้าใจเวลานอนด้วยสุขภาพมันก็ต้องแบบมันก็จะมีเวลาให้ตัวเองน้อยลงถูกไหมฮะก็ต้องดูแลลูกแล้วภาระเนี่ยทั้งค่าเรียนยิ่งลูกป่วยเนี่ยนะฮะมีภรรยาแล้วพอแปลกครับพี่กัดพอลูกเริ่มโตเนี่ยพ่อแม่จะเริ่มแก่มันเป็นเหมือนวัยที่แบบดูแลลูกเล็กแล้วพ่อแม่เริ่มแก่เริ่มป่วยอันนี้นั่นแหละพ่อแม่คนว่าอายุแต่ละคนประมาณไหนแต่ว่าพ่อแม่ผมก็60 70อ่ะก็ประมาณเนี้ยอายุประมาณนี้ที่ผมมีลูกเล็กแล้วพ่อแม่ก็เริ่มแก่อย่างเงี้ยก็เริ่มมีเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติแล้วเนี่ยชีวิตมีแต่ยากขึ้นซึ่งอยู่ประมาณเนี้ยพอผมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบเป็น management ขั้นต้นแบบถ้าเป็นคนทั่วไปนะก็คือจะเริ่มเป็นบริหารแบบระดับเริ่มต้นบริหารอะเริ่มต้นเป็น management นะครับก็คือเป็นซีเนียร์ละก็ต้องไฟล์ที่ทำงานอีกถ้าคุณเนี่ยคุณไม่ไฟล์คุณก็จะไม่ได้ขึ้นไงถูกไหมพอไม่ได้ขึ้นธุรกิจอีกมันก็จะมารุมมาตุ้มผมแค่บอกว่าถ้าเด็กๆอ่ะที่ยังสู้ตัวเองยังชิวๆอยู่อ่ะผมว่านะคิดเกษียณหรือว่าคิดเรื่องเงินได้เร็วอ่ะมีประโยชน์มากๆได้เปรียบมากเพราะกว่าคนจะคิดได้อ่ะ30วันนั้นแหละแต่ถ้าคุณคิดได้เร็วอ่ะได้เปรียบมากเลยก็มีมุมมองนี้กับน้องๆหน่อยมั้ยฮะจริงครับคือยิ่งเราตื่นรู้เร็วยิ่งเรารู้เร็วเท่ากับเราเห็นเร็วเห็นเร็วเท่ากับเราวางแผนเร็วอ่ะคือพี่คิดว่ามันมีสเต็ปเหมือนเดิมที่พี่พูดเลยแล้วมันสเต็ปมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ยากมันคือง่ายที่สุดแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่แค่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยภายในเราอ่ะให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะไปเราจะไม่สามารถขับรถเฟอร์รารี่ได้อ่ะถ้าเราไม่ฝึกเข้าไปนั่งแล้วรู้ว่าเกียร์อยู่ตรงไหนปุ่มสตาร์ทตรงไหนอ่ะถ้าวันนึงที่เราอยากจะเป็นอิสระทางการเงินอยากเกษียณลองทำความรู้จักลองศึกษาก่อนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรลองคุกคีกับมันก่อนทำความรู้จักกับมันก่อนแล้วค่อยๆปล่อยตัวเองให้ได้เรียนรู้ไปแต่ดีกว่าที่เราจะไม่รู้เลยและไม่ทำความรู้จักกับอะไรเลยถ้าเด็กยุคใหม่พี่เชื่อว่าพี่ดีใจนะที่เด็กยุคใหม่สนใจเรื่องการเงินการลงทุนมากมากกว่าสมัยพี่และเข้าถึงได้ง่ายกว่าพี่แต่ถ้าวันนี้มีโอกาสเข้ามาแล้วลองคุกคีกับมันดูลองทำให้มันเป็นเหมือนลมหายใจคิดเรื่องเงินคิดเรื่องการลงทุนคิดเรื่องการเก็บเงินเข้าออกทุกวันให้ได้พี่คิดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นอสังหาเช้าเย็นเช้าเย็นมันไม่มีคำว่าพี่ไม่นึกถึงเลยมันเป็นลมหายใจเข้าออกของพี่แล้วทุกอย่างมันกลายเป็นลมหายใจเขาออกเมื่อไหร่เป็นลมหายใจเขาออกปุ๊บอ่ะเราจะไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ไม่ทรมานเพราะมันคือชีวิตเราแหละทำยังไงให้เราทำสิ่งนั้นให้เป็นชีวิตให้ได้แล้วมันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้ลำบากแต่มันแค่ใช้เวลาและใช้ความเข้าใจจริงๆนะอันนี้อ่ะผมว่ารู้เร็วดีที่จริงมันก็ประจักษ์นะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความเชื่ออะไรเนาะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายสวรรค์นรกทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วลงนรกเนี่ยเอาพูดตรงๆนะผมก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะมีจริงๆขนาดนั้นนะแต่กระเสียนเนี่ยตอนแก่ต้องป่วยเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยชีวิตนี้เห็นกับตาทุกคนมีลูกเนี่ยต้องเลี้ยงลูกมีใช้เวลาเนี่ยผมว่านะรายจ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่คาดการณ์ได้ง่ายมากว่ามีแน่ฝากถึงคนที่มีลูกอ่ะพอมีลูกมันจะเป็นการเกษียณที่อีกรูปแบบนึงนะมันต้องมีเกษียณหนึ่งใช่ไหมแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องมีมรดกอีกดูแลลูกให้จบอีกใช่คืออ่ะพ่อแม่ต้องดูแลลูกให้เรียนจบเสร็จอ่ะต้องมีมรดกให้ลูกเท่ากันอีกสมมติมีที่คนละแปลงก็ต้องมีให้ทั้งสองคนคือเลเวลของการเกษียณและการเก็บเงินของความเป็นครอบครัวมันจะเป็นอีกเลเวลนึงแล้วนะที่ตัวเราอ่ะเป็นคนสร้างมาตรฐานว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมต้องดูแลลูกวางแผนเกษียณอีกมีมรดกให้ลูกอีกอันไหนคือแต่มรดกอ่ะจริงๆคือสินทรัพย์นั้นน่ะสามารถเป็นค่าเทอมได้นะถ้าทำ passive income ดีๆก็สามารถซื้อที่มรดกแปลงหนึ่งอ่ะแล้วต้องปล่อยเช่าได้นะต้องสร้างรายได้ได้แล้วเอานั้นน่ะเป็นค่าเทอมลูกเมื่อไหร่ลูกเรียนจบปุ๊บอ่ะอันนั้นน่ะเป็น passive เราก็ลองบริหารตัวเลขแบบนี้ได้อันนี้พี่คิดเร็วๆแบบคนไม่มีครอบครัวผมคิดว่าหลายคนอ่ะเขาหลีกเลี่ยงเรื่องเงินไม่อยากจะคุยถึงมันไม่อยากจะวางแผนอาจจะคิดแล้วมันปวดหัวมันยากจังเลยทางออกไม่ได้กินชาบูดีกว่าอะไรเงี้ยหรือว่ากินอะไรนะดูดักดีกว่าเงี้ยแต่ผมไม่ได้แซวอะไรผมแค่จะบอกว่าถ้าคุณลองศึกษาจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
แค่มันเป็นเรื่องใหม่เฉยๆเรื่องเงินคนไม่ค่อยคุยกันอ่ะผมว่าลองมาเรียนรู้แล้วคุณจะรู้เอ้ยมันก็เมคเซนส์ดีกว่าก็เหมือนเราเรียนเลขเรียนคณิตเรียนฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราเรียนเก่งเรียนเรื่องเงินอ่ะชีวิตเราดีขึ้นด้วยนะเรียนฟิสิกส์นี่ไม่ว่าใจนะเว้ยแต่เรียนเรื่องเงินชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะฮะแน่นอนโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะที่มาคุยกันนะฮะแล้วก็ขอบพี่กันมากๆเลยนะเดี๋ยวเนี่ยผมพี่กันจะมีแผนนะครับจะทำคลับ My and Bundy นี่พอดีมีเพื่อนๆหลายคนเขาก็ฟังเนาะอาจจะฟังผ่านไลฟ์หรือฟังไปฟังแห้งหรือว่าไปฟังตามช็อตเนี่ยก็เหมือนกับชอบบรรยากาศการที่เป็นคลับเป็นคุยกันนะแต่ผมชอบพี่กันที่ว่ามันมีความเชิงลึกมากๆแล้วหลายครั้งเองผมก็ break through ในมุมที่เราติดอ่ะแล้วผมเชื่อว่าถ้ามีคนที่คิดเหมือนกันอยากจะแชร์เหมือนกันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็แชร์อินไซต์ลึกๆอ่ะมีความ private หรือว่ามีความที่แบบว่าเราได้กล้าพูดจากตรงไปตรงมาอาจจะช่วยชีวิตหรือช่วยมุมมองในคิดให้คนหลายคนเพราะผมเชื่อว่าบางครั้งมันก็มาหาคนคุยยากแล้วพี่กันนะใช่ใช่พี่ว่าจริงๆแล้วยิ่งเราขึ้นมาสูงสิ่งความรับผิดชอบสูงมันจะถึงจุดที่เราถึงซีลลิ่งอ่ะถึงเพดานบนเราอยากจะไปต่อบางทีเราไปต่อไม่ได้ด้วยกำแพงที่เรามีแต่การที่เราจะทำลายกำแพงเนี้ยบางทีถ้าเราไม่เห็นด้วยตัวไม่เห็นด้วยตัวเองอ่ะมีเพื่อนร่วมทางมีเพื่อนข้างๆหรือคนที่มีประสบการณ์มาช่วยชี้ให้เราเห็นน่ะพี่ว่าเป็นทางลัดมหาศาลเลยนะทางลัดมหาศาลคือจากหลักปีเป็นหลักเดือนเป็นหลักวันได้ที่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองตัวเองเราถึงชื่อว่า Mind and Money คือมันความคิดกับการเงินจริงๆมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันแล้วการที่เราจะ break through ไปถึงอีกขั้นนึงของการใช้ชีวิตทั้งไม่ว่าจะเป็นการวางแผน decision making ถ้าเราได้ปรึกษากับคนที่เขามีประสบการณ์ที่ดีแล้วเขาทํามันสําเร็จแล้วอ่ะมันย่อมดีกว่าการที่เราไปฟังจากคนที่ไม่ได้ทำมาหรือฟังจากหนังสือประสบการณ์นี้พี่ว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เราจะได้มาเจอกันมาพูดคุยกันแต่มันอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์นิดนึงน้องคิมเนาะที่คัดคนที่เข้ามาที่พร้อมที่จะลุยไปกับเราจริงๆพร้อมที่จะแบ่งปันกันจริงๆแล้วแบบพร้อมที่จะจับมือโตไปด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยได้ใจน้องทักมาก่อนเอาเสียงหน่อยสิว่ามีคนได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับขอเซาเสียงดูหน่อย10ท่านพอนะพี่กันนะใช่ครับเราจะรับแค่10ท่านเท่านั้นอินบ็อกซ์มาเนี่ยในเพจผมเพจพี่กันก็ได้อ่ะถ้าจริงมูดของคลับเนี่ยเรากะจะเป็นแบบว่ามาดินเนอร์กันเดือนละครั้งเนาะแล้วก็เป็นนั่งพันแนลแบบแชร์กันแบบนั่งคุยกันนะเดี๋ยวนั่งแชร์ริ่งคุยกันนะครับแล้วก็มีท็อปิกที่จะพูดคุยที่จะแชร์ริ่งในแต่ละเดือนละเดือนนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับความคิดชีวิตเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเงี้ยก็จะพยายามดิสคัสพอดีจะมีโมเดลจากต่างประเทศด้วยที่บอกว่าทำคลับให้มาคุยกันแบบนี้พี่กันนะฮะใช่ครับเราก็จะเดินเราก็เจอกันเดือนละ1ครั้งแต่เราวางแผนกันว่าจะ1ปีนะครับ1ปีเต็มเนี่ยเราจะเจอกันเดือนละครั้งอาจจะเป็นเสาแรกของทุกเดือนซึ่งทุกคนจะสามารถล็อกตารางเสาแรกของทุกเดือนไว้ได้เลยว่าเราจะเจอกันทุกวันเสาร์เพราะว่าการที่พี่บอกคิมอ่ะว่าต้องเจอกันปีหนึ่งเพราะอะไรเราไม่ได้ต้องการที่มาเพื่อที่จะมาแล้วจากกันไปอ่ะแต่เรามาเพื่อที่จะเราเห็นการเติบโตของทุกคนอ่ะแล้วเราอยากมั่นใจว่าทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างแฮปปี้และมีความสุขเพราะว่าในคลับนี้จะเป็น private zone เรื่องเกิดขึ้นในคลับที่พูดคุยกันในนี้ก็จะจบแค่นี้จะไม่มีการเอาไปที่ไหนเป็นเหมือนการที่เราสามารถมีเพื่อนปรึกษามีเพื่อนรับฟังและมีคนที่มีความรู้อาจจะสลับแลกเปลี่ยนมาในทุกๆเดือนมาพูดคุยกันมาแบ่งปันกันซึ่งน่าจะเป็นคลับที่อบอุ่นแล้วก็คลับที่รวมตัวกับคนที่อยากพัฒนาอยากเรียนรู้และอยาก break the wall ตื่นเต้นนะเอาจริงๆ ทำอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็ขอบคุณพี่กันมาที่แบบอยากจะชวนเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าใครชอบรายการเราเนาะชอบวายชอบแนวคิดชอบแบบว่าได้เจอเพื่อนที่แบบได้คุยกันลึกซึ้งเนี่ยยังไงอยากเจอกันได้นะครับแล้วลองอินบ็อกซ์มาก่อนนะผมขอซาวเสียก่อนพอบอกว่าซาวเสียก่อนเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะอ่อยๆไว้ก่อนนะนี่เพิ่งคุยกันก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยโอ้ไม่แล้วขอยิ่งสเปซิฟิกคนที่อยากจะสนใจเรียนหน่อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆมันน่าจะเป็นพี่มองว่าต้องเป็นคนที่
อยู่ในระดับหนึ่งที่อยากจะปลดล็อกบางอย่างของตัวเองเพื่อให้ได้ก้าวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามผู้บริหารในบริษัทองค์กรก็ตามหรือคนที่ลงทุนอยู่ก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีปัญหาที่เรามีเนี้ยเป็นปัญหาที่คนอื่นช่วยแก้ไขไม่ได้เพราะว่าอยู่คนละขั้นกันถ้าคนที่รู้สึกว่าปัญหาที่ตัวเองมีแล้วไม่มีที่ปรึกษาแล้วไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองคลับเราอาจจะเป็นคลับที่เหมาะสมกับคุณครับตื่นเต้นเลยว่ะผมเอาปัญหาผมไปคุยดีกว่าต้องเทียบเลยนะฮะเออจริงๆจริงๆอันนี้ผมพูดแบบผมเองเนี่ยบางครั้งก็ทุกคนเนาะทำรันชีวิตอยู่บางคนก็บางครั้งก็แบบฟูลเลยแบบมีพลังแต่มันจะมีเวลาที่แบบเราก็จะดรอปเหมือนกันเราก็มีปัญหาที่เราติดหรือแก้ไม่ได้หรือต้องหาโค้ชเหมือนกันหรือต้องหาคนฟังก็ได้แต่มันก็แต่ผู้บริหารจะไม่ค่อยมีสเปซอะไรแบบนั้นเนาะก็คือคิดว่าเรามาสร้างกันแล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะเป็นจบหน้าตายังไงนะพี่กันนะเรามาสร้างสเปซให้เรามานั่งทอล์กกันนะครับเราทักมาของผมก็ได้ของพี่กันก็ได้นะของผมก็ได้ลองดูนะฮะลองทักมาได้เลยครับลองทักมาได้เลยแล้วเรามาดูกันว่า10 ที่จะเต็มเมื่อไหร่เต็มไหมโอเคนี่ขอบคุณ okay. ทุกคนที่ติดตามรายการ My and Money นะฮะเดี๋ยวเจอกันวันพุธนะ1 ทุ่มกันล็อกขอบคุณครับทุกคนตอนนี้เราจะเจอกันทุกวันพุธนะครับเป็นรายการที่ผมกับคิมจะมาพูดคุยกันทุกอาทิตย์เพื่อที่แลกเปลี่ยนแล้วก็มารับฟังประสบการณ์ของเราทั้งคู่แล้วมาช่วยจูงมือกันเดินไปสร้าง My and Money ให้ไปด้วยกัน oh. และโตไปอย่างมั่นคงครับนี่พี่มีท่าทางแล้วเหรอเนี่ยอะไรไม่คิดเองเมื่อกี้คิดสดโอเคขอบคุณทุกคนนะเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ